สวัสดีนะครับนักศึกษานะครับวันนี้ก็เป็นการบรรยายวิชา POL 2200นะครับในครั้งที่3นะครับของเราในภาคฤดูร้อนนะครับทับ2563นะครับในส่วนนี้นะครับนะซึ่งก็เป็นในเรื่องของการบรรยายซึ่งก็เป็นการบรรยายคู่กับที่เราเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการสอบในภาค2ทับ2563ไปด้วยนะครับอย่างที่ทราบนะครับนะก็อย่างที่เราทราบนะครับทางเนื่องจากปัญหาเรื่องของโควิดนะครับก็ทำให้ในส่วนของมหาวิทยาลัยต้องเลื่อนสอบของภาค2ทับ63เนี่ยมาอยู่2ครั้งนะครับนะแต่ก็มหาวิทยาลัยก็ได้มีความพยายามนะครับในเรื่องของการที่จะปรับในเรื่องของการสอบนะซึ่งก็ทำให้เดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับต้องบอกว่านักศึกษาต้องทราบข้อมูลนี้ก่อนนะครับว่าภาค263เนี่ยมหาวิทยาลัยมีวิชาอยู่ประมาณ 2,400 กว่าวิชาในภาค263นะครับนะซึ่งก็มหาวิทยาลัยก็พยายามปรับให้วิชาส่วนใหญ่มาสอบนะครับในเดือนกรกฎาคมซึ่งก็เป็นการสอบแบบออนไลน์นะหรือเป็นการสอบแบบที่ผู้คณาจารย์เนี่ยเห็นว่าเหมาะสมนะครับที่จะทำในลักษณะที่นักศึกษาไม่ต้องเข้ามาที่มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเท่าที่ผมพอทราบข้อมูลมาเนี่ยมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะจัดสอบวิชาเนี่ยในภาค263ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยได้ถึงประมาณ 2,000 กว่าวิชานะครับ 2,000 นิด 2,001 อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะคงเหลือวิชาใหญ่ๆนะครับนักศึกษาเยอะๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก300กว่าวิชานะครับที่ดึงไปสอบในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับนะซึ่งเราก็อาจจะหวังว่าเดือนสิงหาคมสถานการณ์อาจจะดีขึ้นนะครับนักศึกษาที่สอบวิชาใหญ่อาจจะเข้ามาสอบที่มหาวิทยาลัยได้หรือนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ยังไงก็คงต้องติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยนะครับว่าวิชาใหญ่จะมีการปรับเป็นในรูปแบบสอบในลักษณะที่เป็นแบบออนไลน์หรือรูปแบบของการวัดผลแบบอื่นๆหรือเปล่านะครับนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก็เชื่อว่าคงมีนักศึกษาบางคนที่อาจจะต้องมาเรียนซัมเมอร์นะครับในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมตัวไปสอบในส่วนของภาค263ซึ่งมันตรงอยู่ในเดือนเดียวกันนะครับแต่อันนี้ก็คงต้องให้นักศึกษาต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับนะเข้าใจว่าในช่วงแรกๆนักศึกษาจะต้องไปเตรียมตัวในการสอบนะครับแต่ก็หน้าที่เรามีคลิปมีอะไรต่างๆในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาดูมาอะไรต่างๆอยู่บ้างนะครับนะเพื่อเป็นการเตรียมตัวสอบของเราไปด้วยนะครับในจุดนี้นะครับอันนี้ก็อยากจะพูดให้นักศึกษาทราบในช่วงต้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของผมนะครับนะเพราะอย่างที่เราเคยพูดถึงกันนะครับวิชานี้มีผู้สอนด้วยกัน4ท่านนะครับมีผมนะครับอาจารย์สาธินมีอาจารย์อัญชลีมีท่านอาจารย์วรพรและอาจารย์กฤษดานะครับก็มีอยู่ทั้งหมด11ครั้งในการบรรยายก็เลยต้องแบ่งกันประมาณคนละ3ครั้งนะครับจะมีท่านอาจารย์กฤษดาตอนท้ายที่จะเหลือแค่2ครั้งนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ครั้งที่แล้วนะครับเราก็พูดถึงในประเด็นในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่บรรดาตัวแสดงนะครับตัวแสดงใช้นะครับในผมย่อ IRS นะครับก็คือในส่วนของ International Relations หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแสดงที่เป็นรัฐหรือตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐก็ตามถูกไหมครับในส่วนนี้นะครับในเรื่องของการใช้นะครับในเรื่องของในส่วนของการแสดงออกนะครับในภารกิจในบทบาทในนโยบายของตัวแสดงต่างๆก็จะใช้ผ่านในเรื่องของเครื่องมือทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับนะซึ่งก็ที่เราพูดถึงไปแล้วนะครับนะก็คือในส่วนของเครื่องมือทางนะครับทางทหารนะครับนะซึ่งก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการใช้ทหารเนี่ยจำเป็นต้องใช้ในเรื่องของการรบแต่เพียงเดียวอย่างที่เราพูดการใช้เพื่อให้ก่อสันติก็ได้นะครับให้เตรียมตัวให้เตรียมความพร้อมอย่างเช่นเรื่องของการซ้อมรบของอะไรต่างๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้รวมไปถึงการใช้กำลังทหารตามแนวทางของกฎบัตร UN ที่เราเคยพูดถึงกันไปนะครับนะใช้กำลังทหารที่สามารถจะใช้แบบถูกต้องได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็มีความชอบธรรมนะครับนั้นก็สามารถที่จะพึงกระทำได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าการใช้กำลังทหารเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับในตัวของมันเองเนี่ย
อยู่ค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรนะครับไม่ได้จำกัดตัวเองว่ามันจะต้องเป็นเฉพาะในเรื่องของการใช้พูดถึงทหารต้องขออภัยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นในเรื่องของการรบการใช้กำลังการเสียเลือดเสียเนื้อนะครับบาดเจ็บล้มตายสูญหายนะครับแต่เพียงอย่างเดียวนะครับนะอันนี้ก็ยังใช้ในทางที่มันให้ก่อให้เกิดสันติไปช่วยคนอื่นที่ถูกลุกลามคุกคามอะไรต่างๆอันนี้ก็ยังสามารถทำได้นะครับในจุดนี้นะครับนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเครื่องมือนะครับเครื่องมือนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็สามารถใช้ได้ทั้งในส่วนที่นะครับนะทำอาจจะก่อให้เกิดในเรื่องของความขัดแย้งอะไรต่างๆเกิดขึ้นอย่างที่เราได้พูดกันไปในครั้งที่ผ่านมานะครับนะครับและเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของเครื่องมือทางเศรษฐกิจนะครับที่สามารถที่จะมาใช้ทำให้เกิดความร่วมมือนะครับทำให้เกิดความมั่งคั่งหรืออะไรต่างๆนะครับหรือบรรเทาความยากลำบากอะไรต่างๆนะครับนะในบรรดาตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็สามารถใช้นะครับในเรื่องของเครื่องมือนะครับทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยให้ไปในทิศทางในลักษณะนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เราบอกเราอาจจะพูดถึงในนะครับในผมจะเรียกว่าความสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะครับหรือบางทีก็บอกยุคหลังสงครามเย็นซึ่งเราจะพูดถึงในช่วงประมาณสักนะครับ1992นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในจุดนี้นะครับก็ระยะเวลานะครับตีสักกลมๆก็อาจจะอยู่สักประมาณ30ปีด้วยกันนะครับสำหรับในส่วนของในยุคปัจจุบันในยุคหลังสงครามเย็นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในจุดนี้นะครับก็จะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าในกรณีของอะไรครับของนะครับในส่วนของที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มาทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างในยุคสงครามเย็นถูกไหมครับไม่ได้มาทะเลาะเบาะแว้งกันในยุคสงครามเย็นที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องเชิงอุดมการณ์อะไรต่างแต่มันก็ยังมีประเทศที่ทำไมที่มีอุดมการณ์ที่หลากหลายอยู่ถูกไหมครับนะวันนี้ยังมีประชาธิปไตยยังมีคอมมิวนิสต์ยังมีรัฐบาลทหารถูกไหมครับยังมีนะครับในส่วนของระบอบกษัตริย์สมุนยาสิทธิราชต่างยังมีอยู่นะครับพี่แต่ว่าการที่มีอุดมการณ์แตกต่างกันไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคเหมือนในยุคสงครามเย็นถูกไหมครับในยุคสงครามเย็นนี่หมายความว่าใครเป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็จะไม่คบกับคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ก็จะไม่ไว้วางใจหวาดระแวงอะไรต่างๆกับอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยนะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่หรืออย่างที่เหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้นนะครับในส่วนนี้ของของโลกนะครับนะต้องใช้ว่าของโลกนะครับ1กรกฎาคมนะครับนะปี2021ที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนะครับก็คืออะไรครับเป็นวันที่ครบรอบอะไรครับครบรอบ100ปีนะครับของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับนะครบรอบนะครับ100ปีนะครับของการก่อตั้งนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่เกิดขึ้นนะจะเห็นว่าโอ้โหพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งแต่1921นะครับนะต่อสู้กันมานะครับกว่าจะประธานเหมากว่าจะได้รับชัยชนะนะครับสามารถที่จะประกาศชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับปกครองแผ่นดินใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับในช่วงปี1949นะครับในช่วงปี1949นะก็เห็นว่านาที่เขาตั้ง1921ไม่ใช่ว่าตั้งปั๊บเขาชนะเลยนะครับเขาต้องต่อสู้มาเป็นระยะเวลาประมาณสักเกือบ30ปีนะครับ28ปีด้วยกันถูกไหมครับถึง1949เขาถึงจะสามารถที่จะมาปกครองบริหารประเทศนะครับก็ตั้งแต่บัดนั้นนะครับจนถึงบัดนี้นะครับนะ1949ถูกไหมครับในส่วนนี้นะครับนะก็ถือว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะครับก็มีในเรื่องของการบริหารงานนะครับนะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ตั้งแต่1949นะครับก็70กว่าปีถูกไหมครับ70กว่าปีประมาณเท่าไหร่ล่ะ72ปีเลยถูกไหมครับนะตอนที่เขาเป็นรัฐบาลที่บริหารมา72ปีแต่ถ้าเกิดนับตั้งแต่ก่อตั้งไปเลยเนี่ยก็คือ1921เนี่ยก็ครบ100ปีนะครับนะ
แต่วันนี้การครบ100ปีของจีนก็อาจจะไม่ได้มีในเรื่องของเขาบอกมันสำรวจ100ปีของจีนเนี่ยคนในโลกไม่ได้กลัวจีนเหมือนในยุคก่อนในยุคสงครามเย็นในยุคสงครามเย็นที่กลัวจีนแบบคุกคามจะเข้ามาแทรกแซงจะเข้ามาบ่อนทำลายจะเข้ามาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ทางการเมืองของคนที่มีอุดมการณ์ประเทศที่มีอุดมการณ์ไม่เหมือนกับจีนนะให้ไปเป็นคอมมิวนิสต์นะมีความกังวลวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ผลสำรวจที่ออกมากลายเป็นว่าคนก็ยังกลัวจีนโดยเฉพาะวันนี้สหรัฐอเมริกาบ้างยุโรปบ้างกลัวจีนแต่ก็อาจจะกลัวจีนในฐานะการเป็นมหาอำนาจใหม่ที่เริ่มมีอิทธิพลมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราทราบโดยเฉพาะประเด็นด้านเศรษฐกิจถูกไหมครับนะแต่วันนี้จะบอกว่าเศรษฐกิจอย่างเดียวก็คงไม่ใช่วันนี้จีนในเรื่องของความยิ่งใหญ่การพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทหารเองนะครับก็มีการพัฒนามากขึ้นนะครับนะเหมือนอย่างที่เราอาจจะพอทราบจีนเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับถือว่ามีงบประมาณทางทหารเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของโลกนะครับมากเป็นอันดับ2ของโลกนะครับก็รองจากชาติเดียวก็คือสหรัฐอเมริกานะครับท่านนี่นะครับนะแล้วก็แนวโน้มในการเติบโตของงบประมาณทหารนี่ก็สูงขึ้นสูงขึ้นต่างๆเรื่อยๆนะครับแต่เพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนะครับนะในเรื่องของสงครามเย็นอุดมการณ์ไม่มีแล้วนะครับมันก็เริ่มหันหน้ามานะครับมีเรื่องของการนะครับการรวมกลุ่มนะครับทางเศรษฐกิจนะครับผมขอย่อนะ EC นี่คือเศรษฐกิจนะครับในระดับต่างๆนะครับนะในระดับต่างๆเนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับภูมิภาคระดับทวีประดับโลกระดับข้ามทวีปกันหรืออะไรต่างๆระหว่างกันเนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรนะครับแต่อันนึงที่ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในระดับที่ไทยเองก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือการรวมกลุ่มนะครับในส่วนที่เขาเรียกตัวย่อว่า RCEP นะครับหรือในส่วนของASEANนะครับในส่วนนี้นะครับ RCEP หรือ ASEAN นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ย่อมาจากในส่วนของคำว่านะครับในส่วนของคำว่า regional นะครับนะครับนะ regional comprehensive นะครับ economic นะครับ partnerนะครับหรือแปลเป็นไทยอาจจะใช้คำว่าเป็นหุ้นส่วนนะครับใช้คำว่าหุ้นส่วนนะครับหรือพันธมิตรนะครับทางนะครับทางเศรษฐกิจนะครับในนะครับในระดับภูมิภาคนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในจุดนี้นะครับนะครับหรือบางทีก็ใช้เป็นว่าความตกลงนะครับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะครับในส่วนนี้นะครับนะก็ประกอบไปด้วยในส่วนของประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องในจุดนี้เนี่ยอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาเซียนนะครับ10ชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศคู่เจรจาของอาเซียนได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับในจุดนี้นะครับนะก็มีในเรื่องของการรวมนะครับในเรื่องของนะครับพันธมิตรทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาควันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญนะครับที่จะเหมือนกับถ้าพูดง่ายอาจจะเป็น FTA เป็นอะไรต่างๆนะครับที่มีความสำคัญมีอะไรต่างๆนะครับเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการรวมจริงๆมันก็เป็นการรวมเอาในส่วนของนะครับผมใช้คำว่าเป็นการในส่วนในเรื่องของการรวมนะครับในกรณีของประเทศที่เขาทำข้อตกลงนะครับต่างๆนะครับในจุดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มาอยู่แล้วเช่น FTA นะครับนะก่อนหน้านี้เราจะมี FTA อาเซียนจีนนะครับมี FTA อาเซียนเกาหลีFTA อาเซียนญี่ปุ่นนะครับ FTA อาเซียนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับในส่วนนี้นะครับนะก็มีในเรื่องของการดำเนินการก็มีในเรื่องของการรวมนะครับเอาในส่วนของประเทศนะครับที่มีในเรื่องของการทำ FTA ต่างๆเหล่านี้มารวมเป็นเหมือนกลุ่มเดียวกันนะครับในจุดนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของนะครับการรวมกลุ่มนะครับซึ่ง
เพิ่งจะมีในเรื่องของการลงนามไปนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนในปีที่แล้วปี2020นะครับวันนี้ก็จะถือว่าอาเซียนอาจจะพอพูดได้ว่าเหมือนเป็น FTA ที่อาจจะมีจำนวนประชากรที่อาจจะค่อนข้างจะใหญ่นะเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าจีนนี่ก็ต้อง 1,400 กว่าล้านอาเซียนก็600ก็ 2,000 ล้านละญี่ปุ่นก็100กว่าล้านถูกไหมครับเกาหลีใต้ก็อาจจะไม่ถึงแต่อาจจะสักก็หลายสิบล้านคนนะครับรวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่ก็อาจจะถือว่าเป็น FTA ของคนตลาดประมาณสัก 2,000 กว่าล้านคนนะครับนะซึ่งก็อาจจะถือว่าถ้าเรามองว่าวันนี้นะครับคนในโลกมีอยู่สัก 6-7,000 ล้านเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นตลาดของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับประมาณสักอาจจะ1ใน3นะครับของประชากรโลกต่างๆที่เกิดขึ้นนะก็เป็นความก้าวหน้าต่างๆที่มีอยู่นะครับนะแล้วก็เป็นในส่วนที่มันข้ามระหว่างภูมิภาคต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นความร่วมมือนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะรวมไปถึงในบางครั้งนะครับผมใช้คำว่าการรับนะครับความช่วยเหลือนะการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจก็คือการรับหรือเราดีเราพูดว่าการอะไรการให้นะครับการให้ความช่วยเหลือเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับถ้าเรามองในยุคเจ็ดในยุคสงครามเย็นนะครับในช่วงที่สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเป็นมหาอำนาจถูกไหมครับเขาก็ใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจถูกไหมในการดูแลประเทศที่อยู่ในกลุ่มในค่ายนะครับในฝ่ายนะครับในขั้วที่เขาดูแลอยู่ถูกไหมครับให้ความช่วยเหลือให้อะไรต่างๆทางเศรษฐกิจนะครับนะก็เหมือนกับสมมติว่าเรามีกลุ่มมีลูกพี่เรามองง่ายๆเหมือนคนมีลูกพี่นะครับถามว่าลูกพี่จะคุ้มลูกน้องอยู่ส่วนหนึ่งนะครับให้เขามีความเคารพเชื่อถือหรืออะไรต่างๆส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากอะไรครับการที่ลูกพี่ต้องมีการโปรยการหวานการให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจต่างๆถูกไหมครับให้กับประเทศที่ยากจนหรือประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะหรือถ้าเรามองในนะครับปัจจุบันนะครับบางทีอาจจะผ่านในประเด็นอื่นๆเช่นยุคปัจจุบันอาจจะพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของสึนามิเรื่องของอะไรต่างๆนะครับนะพายุอะไรต่างที่เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับทำให้ประเทศบางประเทศที่ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของภัยธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับคนที่อยู่ก็มีการบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตนะครับนะก็ต้องพัดพากที่อยู่อาศัยอะไรต่างก็ต้องมีความช่วยเหลือที่เข้ามาจากต่างประเทศนะครับต่างๆเหล่านี้ก็มีการให้ความช่วยเหลือถูกไหมครับทางเศรษฐกิจทางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะในขณะที่ก็เหมือนคนถูกไหมเหมือนเรากำลังอยู่ในภาวะยากลำบากเงินขาดมือจะใช้จ่ายจะอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่ดีมีคนเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยแล้วเราก็ต้องรู้สึกดีครับถูกไหมครับในยามที่เรายากลำบากหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือในวันนี้เรามองถึงในประเด็นที่เราพูดถึงเรื่องการทูตเชิงวัคซีนถูกไหมนะครับการที่เขาให้วัคซีนให้อะไรต่างก็เหมือนถ้าพูดง่ายก็เหมือนให้เงินด้วยส่วนหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าวัคซีนจริงๆแล้วมันก็มีราคาของมันอยู่ถูกไหมครับมีราคาของมันอยู่นะครับนะซึ่งหลายประเทศอย่างที่เราพูดไปอย่างเช่นจีนก็ใช้วัคซีนดิโปลเมซีนะก็ไม่ใช่จีนอย่างเดียวใช่ไหมครับนะอย่างเดือนกรกฎาคมที่ได้ข่าวมาที่ทำลงนามกันไปแล้วก็คือในการให้วัคซีนนะครับกับไทยนะครับทั้งหลาย1,500,000 โดสมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รัฐบาลจีนก่อนหน้านี้ก็ให้วัคซีนมีทั้งฟรีมีทั้งขายอะไรต่างๆเนี่ยมาอยู่จำนวนหนึ่งแหละนะครับนะก็ถือว่าวันนี้อันนี้ก็ถือเป็นเครื่องมือทางด้านเศรษฐกิจนะระบบอาจจะเป็นเชิงสาธารณสุขด้วยถูกไหมครับเชิงอะไรต่างๆนะครับนะเพราะจริงเขาไม่ต้องเป็นเขาให้ฟรีก็ได้ถูกไหมครับเขาขายเราก็ได้ถูกไหมครับนะเราก็ต้องซื้อต้องทำสัญญาต้องอะไรแต่เขาก็เพื่อเป็นการช่วยนะครับนะส่วนหนึ่งก็เป็นการบรรเทาในเรื่องของภาระที่เราต้องซื้อนะครับวัคซีนอะไรต่างๆนะครับมันก็เป็นจำนวนเงินในลักษณะหนึ่งเพียงแต่ว่าแทนที่จะให้เป็นของถูกไหมครับก็ให้เป็นตัวตีจะให้เป็นตัวเงินก็ให้เป็นของไปนะครับใน
กรณีแบบนี้นะครับก็เป็นในลักษณะของการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจในเชิงบวกเพื่อให้เกิดความร่วมมือความรู้สึกดีๆต่อกันหรือสามารถที่จะช่วยเรื่องของการบรรเทาทุกข์การเจอภัยพิบัติอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะครับในส่วนที่เกิดขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเครื่องมือทางเศรษฐกิจซึ่งในเอกสารนะครับของเราก็จะพูดอีกตัวอย่างอีกมากมายเลยนะครับมากกว่าที่ผมพูดอีกเยอะแยะเลยนะครับในหลายๆเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่เขาใช้กันนะครับเราก็สามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้ได้นะครับในจุดนี้แล้วดูจากข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้นะครับเขามีประเด็นในเรื่องลักษณะอย่างนี้ยังไงบ้างนะครับตามข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่นะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับสโคปของการออกข้อสอบของวิชานี้ของเราเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับนอกเหนือจากการบรรยายที่ผมกำลังบรรยายอยู่หรือในครั้งหน้าที่เราจะเจอกับท่านอาจารย์อัญชลีนะครับนะแล้วก็ถัดไปเป็นอาจารย์วรพรแล้วก็อาจารย์กฤษณาปิดท้ายเนี่ยนะครับก็ยังมีในเรื่องของเนื้อหาในเอกสารนะครับของที่คณาจารย์กลุ่มวิชาเขาต้องเทียบได้ทำไว้ซึ่งก็นักศึกษาคนไหนมีก็ติดตามได้นะครับใครไม่มีอยากสนใจก็พิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับสูตรเอกสารทางวิชาการของนักรักษานะครับก็ดูวิชา PL 2200ก็สามารถซื้อหาออนไลน์นะครับนะส่งถึงบ้านถึงที่พักของนักศึกษาได้นะครับรวมไปถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอีกมากมายนะครับอย่างที่บอกสโคปของเรานี่ไม่ใช่เฉพาะบรรยายไม่ใช่เฉพาะเอกสารนะครับข่าวนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราสามารถหยิบเอามาใช้ได้หมดเพราะเราถือว่าเป็นภาระรับผิดชอบนักศึกษาที่นักศึกษาเองก็ต้องเปิดเรดาร์ถูกไหมภาษาผมเธอใครติดตามมาแต่ครั้งนี้หนึ่งเปิดเรดาร์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับก็สามารถหยิบมาใช้มาออกข้อสอบได้เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นก็ขอบเขตมันค่อนข้างจะกว้างนะครับอ่ะโอเคนะคราวนี้เรามาดูในกรณีของเครื่องมือที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับนะครับก็คือเครื่องมือทางด้านนะครับเครื่องมือทางการเมืองนะครับเครื่องมือทางการเมืองซึ่งอันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของนะครับการทูตนะครับหรือในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าdiplomacy นะครับ diplomacy นะครับนะครับก็เป็นในเรื่องของเครื่องมือนะครับที่การทูตเราจะพูดถึงในการเน้นนะครับในเรื่องของการที่พยายามที่จะใช้วิธีต่างๆนะครับนะที่จะทำให้ตัวแสดงหนึ่งเนี่ยจะใช้เครื่องมือทางการทูตการเมืองนะครับโดยมีหลากหลายวิธีนะครับอาจจะมีตั้งแต่การเจรจาการพูดดีๆนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการยกระดับมาหน่อยเป็นการพูดแบบข่มขู่คุกคามนะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับนะมีการเปลี่ยนแปลงท่าทีเปลี่ยนแปลงนโยบายเปลี่ยนแปลงต่างๆให้เป็นไปตามที่เรานะสมมติเราเป็นประเทศนะเราเนี่ยอยากให้เขาดำเนินการตามที่เรามองไว้นะครับเช่นเราอยากจะให้เขาโอนอ่อนผ่อนตามกับเราเขาปฏิบัติตามอย่างที่เราอยากให้ทำเลยต่างๆเหล่านี้นะแรกๆอาจจะพูดดีๆคุยดีๆส่วนไม่ค่าเป็นส่วนนี้ตอนหลังเขาอาจจะยังไม่ยินยอมก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการชักจูงอาจจะพยายามโน้มน้าวนะครับมีอะไรต่างๆเข้ามานะครับถ้าเกิดสุดท้ายเราไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของการใช้ทักษะการทูตแบบข่มขู่คุกคามหรืออะไรต่างๆนะครับเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในเชิงของงานทางด้านการทูตเนี่ยนะเราจะนึกถึงบุคคลที่ทำอยู่ในงานทางด้านการทูตเนี่ยนะครับเราจะนึกถึงเช่นง่ายๆเลยใครครับคือคนที่ทำงานที่สถานทูตนะครับหรือสถานกงสุลนะครับของไทยที่ประจำอยู่ทั่วโลกนะครับซึ่งมีมากมายนะครับในส่วนนี้นะครับนะก็อันนั้นก็แน่นอนเป็นการทูตทางตรงนะครับแต่ทีนี้ซึ่งก็เป็นข้าราชการอยู่กระทรวงการต่างประเทศนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับแต่ในปัจจุบันต้องบอกว่าการทูตเนี่ยนะครับนะการใช้การทูตเนี่ยมันไม่ใช่มีอยู่เฉพาะในเรื่องของอะไรครับของกระทรวงการต่างประเทศอย่างเดียวนะหรือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องการต่างประเทศเนี่ยคำถามวันนี้คือมีกระทรวงใดครับที่ไม่มีในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศอื่นๆมีกระทรวงไหนไหมครับที่ไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศอื่นๆคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะนั่นหมายถึงอะไรงานทางด้านการต่างประเทศเนี่ยนะครับการทูตต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ในทุกกระทรวงนะครับแม้แต่กระทรวงบางทีที่เราอาจจะไม่คุ้นเช่นกระทรวงมหาดไทยเราจะบอกว่ามหาดไทยเป็นเรื่องอบต. อบจ. เทศบาลใช่ไหมครับปลัดอำเภอหรืออะไรต่าง
เป็นเรื่องภายในแต่เขาก็มีความสัมพันธ์นะครับท้องถิ่นก็มีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นนะครับไม่เฉพาะในประเทศไทยต่างประเทศต่างๆก็มีกระทรวงเกษตรเราจะบอกอ้าวมีด้วยเหรอเกษตรเขาก็มีเรื่องศึกษาเรื่องวิจัยถูกไหมพันธุ์พืชพันธุ์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีความร่วมมือกับต่างประเทศต่างๆนะครับนะยิ่งจะเป็นกระทรวงอย่างพาณิชย์ถูกไหมถูกพาณิชย์ต้องไปขายของไปหาตลาดระบายสินค้าต่างๆนะครับหรือนำเข้าสินค้าที่ไทยขาดแคลนก็ต้องมีในจุดตรงนี้อยู่นะครับเพราะนั้นในอดีตเนี่ยเราจะนึกถึงพูดถึงทูตเนี่ยนะครับเราก็นึกถึงคนที่ทำงานอยู่กระทรวงต่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งในปัจจุบันก็ต้องถือว่าโลกมันทำไมครับโลกมันเปิดมากขึ้นถูกไหมครับมันมีความเชื่อมโยงมันมีความสัมพันธ์อะไรต่างๆเพราะเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในเชิงของคนที่ทำงานด้านต่างประเทศทางตรงเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศอย่างเดียวนะครับหรือแม้ในการทูตจริงแล้วมันก็ขยายไปอย่างตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐอื่นๆที่สามารถที่จะทำงานในลักษณะแบบนี้ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงในเชิงการทูตนะครับข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศที่ทำแน่นอนนะครับหรือกระทรวงอื่นๆเขาก็ถือเป็นตัวแทนของรัฐใช่ไหมครับที่ไปสร้างความสัมพันธ์นะครับของประเทศต่างๆนะอย่างของเราคืออย่างเช่นของไทยกับประเทศต่างๆที่มีอยู่นะครับนะก็มีลักษณะของการต้องไปเจรจาติดต่อถูกไหมครับในต่างๆเพื่อให้ประเทศนั้นนะครับนะรักษาได้มานะครับแสวงหาในเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องดำเนินการในจุดเหล่านี้นะครับต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในเชิงของเครื่องมือนะครับทางด้านการทูตเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นเครื่องมือที่ถ้าเรามองในเชิงของประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยถามว่าเวลาเราดำเนินการนะครับในเพื่ออย่างที่บอกแสวงหาหรือปกป้องในเรื่องของอำนาจหรือผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยเนี่ยโดยลักษณะของเราเนี่ยเราเป็นประเทศขนาดเล็กถูกไหมครับในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยต้องยอมรับนะครับเราเป็นประเทศไม่ได้ประเทศมหาอำนาจถูกไหมครับไม่ได้เป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศไม่ใช่เป็นประเทศระดับท็อปต้นนะครับของแม้แต่ทวีปเอเชียเองก็ไม่ใช่นะครับในเอเชียก็อาจจะต้องเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีใต้ใช่ไหมหรือทีนี้เป็นจีนและอะไรต่างๆนี้นะครับตามไล่ๆมาอย่างเช่นสิงคโปร์อะไรต่างๆนี้เราก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะถามว่าการดำเนินนโยบายต่างๆเนี่ยถามว่าเครื่องมือที่ไทยเรามักจะใช้ในการดำเนินการต้องถือว่าเพราะต้องถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของเราคือเครื่องมือทางด้านไหนครับเครื่องมือทางด้านการอาหารไหมนะครับเราจะไปแสวงหาหรือปกป้องอำนาจผลประโยชน์ของเราเนี่ยใครขัดแย้งกับเราเลยครับเราลุยเขาเลยอะไรงั้นป่ะไม่ใช่ถูกไหมครับนะวันนี้การอาหารเราก็ไม่มั่นใจถูกไหมครับนะเอาแค่ลบกันในอาเซียนเพื่อนบ้านเนี่ยถามว่าวันนี้ถามว่าเราลบกับเมียนมาลบกับลาวลบกับอะไรนะกัมพูชาลบกับมาเลเซียถามว่ามั่นใจ 100% ไหมชนะแน่นอนในระยะเวลาอันรวดเร็วเด็ดขาดเลยเราบอกไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ตัดไปลบดีกว่าถูกไหมครับในส่วนนี้นะครับเนี่ยนะอันนี้เราก็ไม่เรามีนะอาจจะเป็นลักษณะแบบ UN คือมีไว้ปกป้องตัวเองมีไว้ให้เพื่อนบ้านเขาเห็นว่าเราเข้มแข็งคุณจะมาคุกคามลูกหลานเรานี่ไม่ได้นะต่างๆที่เราซ้อมรบเลยต่างๆกับสหรัฐอเมริกาคอบราโกที่เราเคยพูดถึงกันมาเลยต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับรวมไปถึงในส่วนของนะครับในกรณีของอะไรของใช้คำว่าของเครื่องมือทางเศรษฐกิจถูกไหมครับเราก็ไม่ได้เป็นชาติที่เป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่โอ้โหเข้มแข็งนะครับมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติด1ใน10ของโลกนะครับหรือลำดับนะในเรื่องของดุลการค้าเราติดไม่ใช่ถูกไหมครับเราก็พอไปได้นะครับในเชิงเศรษฐกิจนะครับมีได้ดุลบ้างขาดดุลบ้างอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็อาจจะทุกชาติในโลกนี้อาจจะค่อนข้างจะแย่หน่อยในเชิงเศรษฐกิจเนื่องจากในเรื่องของโควิดของอะไรต่างๆก็ทำให้การดำเนินธุรกิจต่างๆมันก็อาจจะเรียกว่าช้าหรือบางทีก็อาจจะหยุดชะงักหรือไม่สามารถไปต่อต่างๆก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆนะครับของบ้านเราก็อย่างเช่นเรื่องของรายได้หลักส่วนหนึ่งที่เรามาจากการท่องเที่ยวก็หยุดชะงักไปเป็นปีถูกไหมครับนะถึงแม้ว่าอาจจะเริ่มมีการเปิดแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงนะครับแล้วเปิดนี่ก็ไม่ได้เปิดเยอะแยะมากมายมาเป็นหมื่นเป็นแสนถูกไหมครับนะเราก็กังวลว่ามันจะมีรอบอะไรรอบ5รอบ6อะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่อยากให้มีเกิดขึ้นนะครับนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าไอ้โลกมันก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับวันนี้มีเดลต้ามีเบต้าแล้วต่อไปไม่รู้มันจะมีอะไรนะครับเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้หรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากให้มีแต่เรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่บางทีควบคุมไม่ได้เหมือนกันนะครับนะก็ทำให้ขนาดเศรษฐกิจนะครับอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจนี่มันหดตัวกันแทบจะเรียกว่าทั่วโลกนะต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเครื่องมือทาง
การดำเนินการในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราที่ถือว่าเราทำได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ามองในเชิงแบบบริษัทนะครับนะมีต้นทุนมีความเสี่ยงมีต่างๆก็คือเครื่องมือด้านการทูตถูกไหมครับเพราะเครื่องมือด้านการทูตเนี่ยหลักๆคืออะไรครับก็เน้นในเรื่องของการพูดคุยอย่างที่บอกการเจรจาการชักจูงการโน้มน้าวนะเราจะหยุดแค่นี้แต่ถ้าเป็นชาติใหญ่นะเครื่องมือทางด้านการทูตการเมืองเนี่ยเขาจะไปอีกหน่อยหนึ่งก็คืออะไรเขาอาจจะลักษณะของการพูดจาลักษณะของเชิงคุกคามหรือกดดันได้นะครับอันนี้อาจจะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เคยบอกไปอย่างเช่นสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือนะครับหรืออิหร่านเองก็ตามนะที่เขามีประเด็นในเรื่องของการขัดแย้งกันเรื่องของทางด้านการทหารอาวุธนิวเคลียร์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหลายครั้งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีการพูดถึงในส่วนของอิหร่านหรือเกาหลีเหนือนะครับก็อาจจะพูดในลักษณะที่ว่าเกาหลีเหนือหรืออิหร่านยานะครับคุกอย่าไปทำอะไรที่มันแตกแถวแตกแนวนะเกาหลีเหนืออย่าไปทดสอบอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธหรือท่าดีเลิกไปเลยนะครับอย่าให้มีเลยนะถึงมีแล้วก็เลิกไปเถอะแล้วต่างๆนะครับถ้าเกิดคุณไม่เลิกนะแนวทางในเรื่องของการใช้กำลังทางทหารนะครับกับเกาหลีเหนือสำหรับสหรัฐอเมริกาเนี่ยอเมริกาบอกเปิดไว้เสมอพูดงี้หมายถึงอะไรครับก็เป็นการทูตนะแต่เป็นการทูตในเชิงอะไรข่มขู่คุกคามถูกไหมผมนี่ในเรื่องของงบประมาณทางทหารเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะนะยุทธปกรณ์อะไรทันสมัยต่างๆนะครับผมที่มากสุดนะครับลบกับคุณนี่ผมชนะคุณแน่นอนถูกไหมครับแต่ถามว่าจริงอยากลบไหมก็ไม่อยากลบนะครับเพราะยังน้อยสุดเกาหลีเหนือนะที่วันนี้มีนิวก็เชื่อว่ามีนิวเคลียร์หลายลูกนะครับแพ้จริงแต่อาจจะยิงนิวเคลียร์นะครับไปอย่างชาติพันธมิตรอย่างของอเมริกาอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเช่นไต้หวันอย่างเช่นเกาหลีใต้หรืออะไรต่างๆนะครับนะซึ่งถ้าเกิดมันเกิดอย่างนั้นขึ้นจริงถามว่านะครับนะชาติเกิดสงครามขึ้นในเอเชียตะวันออกจริงก็กระทบทั่วโลกถูกไหมครับยิ่งญี่ปุ่นยิ่งเกาหลีใต้ยิ่งไต้หวันนี่ถือเป็นอะไรผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อถูกไหมครับรายใหญ่ของโลกเลยนะครับถ้าสามชาตินี้นะครับสามส่วนนี้หยุดชะงักเป็นไงครับนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันไปทั่วโลกนะต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นในประเด็นที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเมืองนะครับมันก็เป็นการพยายามที่จะบอกชักจูงโน้มน้าวซึ่งอันนี้ก็ดูเหมือนจะเหมาะสมกับไทยมากที่สุดถูกไหมครับเพราะเราเน้นเครื่องมือทางด้านการเมืองคือการทูตถูกไหมครับการเจรจาการอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทำตั้งแต่ในยุคโบราณถูกไหมครับในยุคกษัตริย์นะครับในยุคเสียงสมบูรยาสิทธิราชถูกไหมครับเรามีการแต่งสำเภาไปเมืองจีนถูกไหมครับนะซึ่งแนวโน้มแนวทางก็ไม่เหมือนกันนะครับในการไปเมืองจีนของไทยเนี่ยนะครับบางทีเราเรียกในลักษณะของความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นแบบนะครับเรียก tribute นะครับ tribute นะครับ systemนะครับหรือในชื่อไทยก็คือในเรื่องของระบบบรรณาการนะครับบรรณาการก็คือหมายความว่าในยุคนั้นเนี่ยจีนก็ถือว่านะครับยุคที่เป็นฮ่องเต้เป็นยุคกษัตริย์เขาอยู่เนี่ยเขาถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกประเทศภายนอกเนี่ยรวมถึงไทยด้วยเนี่ยถือเป็นอะไรครับเป็นเหมือนบริวารประเทศที่อยู่ในอาณาเขตในเหมือนประเทศสลาฟของเขานะเพื่อให้เห็นว่าเมืองประเทศเหล่านี้ทำไมครับเหมือนกับอยู่ภายใต้ยอมรับกับความยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยก็ต้องมีการส่งบรรณาการให้เป็น tribute system ในอดีตแต่ในมุมมองของไทยมันมองต่างกันนะครับในมองจีนนี่เขามองว่าไทยเนี่ยเหมือนเป็นประเทศที่ยอมรับกับความยิ่งใหญ่ของความเป็นชาติมหาอำนาจของจีนก็เลยส่งบรรณาการให้แต่ในมุมมองของไทยมองกับมองว่าการที่เราให้เขาเนี่ยเพราะอะไรเราอาศัยเป็นการเหมือนเปิดทางนะครับหรือเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการที่ฝ่ายไทยจะเข้าไปค้าไปขายกับจีนนะครับอันนี้อาจจะดูได้จากเขาบอกจำนวนสำเภาถ้าเทียบกับจำนวนจากจีนที่มาไทยกับไทยที่ไปจีนต้องบอกว่าจำนวนสำเภาที่ไปไทยไปจีนเนี่ยมากกว่ากันเยอะอยู่พอสมควรนะครับไปแล้วก็ไปเอาเครื่องกระเบื้องเอาอะไรต่างๆถูกไหมครับกลับมาค้ามาขายต่างๆมากขึ้นนะครับรวมไปถึงอื่นๆนะครับรวมไปถึงอื่นในยุคอย่างอะไรนะครับของอยุธยาใช่ไหมครับเรามองอย่างที่เราเคยดูซีรีส์ภาพยนตร์อย่างอะไรบุพเพสันนิวาสนะครับท่านขุนนะที่ขุนนะครับต่างๆนะครับที่ไปเป็นหนึ่งในราชทูตนะครับในการไปฝรั่งเศสนะครับในการเจรจาไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็พยายามใช้แนวทางทางด้าน
การทูตนะครับการพูดคุยพูดเจรจาเพราะอย่างที่บอกเราไม่ได้ชาติใหญ่จะใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้ชาติมหาอำนาจเศรษฐกิจจะใช้เครื่องมือทางด้านการทหารเราก็ไม่ได้เป็นชาติมหาอำนาจทางด้านการทหารนะต่างๆที่จะไปใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อแสวงหาหรือปกป้องในเรื่องของอำนาจผลประโยชน์เราได้เป็นสำคัญเราก็เน้นใช้ในเรื่องของเครื่องมือทางด้านการเมืองนะครับหรือการทูตนะครับในเรื่องของการดำเนินการนะครับในจุดนี้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นในลักษณะของเครื่องมือในการดำเนินการนะซึ่งในยุคปัจจุบันนะในเรื่องของเครื่องมือด้านการทูตเนี่ยนะครับนะเช่นการเจรจาการอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นในส่วนของการเจรจาซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับต้องใช้ในหลายๆเวทีนะครับเช่นเวทีทางด้านเศรษฐกิจการเจรจาเนี่ยนะครับเคยมีผู้ใหญ่ในกระทรวงพาณิชย์นะครับเคยพูดอยู่นะครับในส่วนของการที่จะต้องไปเจรจาเนี่ยเขาบอกว่ามีเหมือนคำขวัญ นะในใจของนักเจรจาที่ดีก็คืออะไรครับเขาบอกว่าให้เป็นการนักเจรจาที่ดีต้องcold face นะครับ and นะครับblack heart นะครับนะก็คือการเจรจาต้องเป็นคนที่มีหน้าเรียบเฉยนะครับหน้าที่เรียบเฉยนะครับนะเย็นชานะไม่ว่าจะเป็นการเจรจานั้นคุณจะได้เปรียบหรือไม่ได้เปรียบนะครับแสดงสีหน้าไม่ได้นะไม่ใช่ว่าคุณกำลังเสียเปรียบโอ้โหหน้าออกหรือบางคนหน้าออกนะถูกไหมแต่การเจรจานะหรือบางคนได้เปรียบแต่โอ้โหดีใจลิงโลดเลยอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะเข้ากับบักเราแล้วที่เราวางไว้อะไรเงี้ยบางทีการแสดงสีหน้าทำให้เขารู้ทางนะครับหรือบางทีรับสารเราคือรู้ไตกันนะเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรต่างหน้าที่มันยังไม่ได้มีการอะไรครับการลงนามอะไรต่างอาจจะยังเป็นช่วงของการที่ตกลงกันโดยวาจาซึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดถูกไหมครับในจุดนี้แบล็คฮาร์ดก็ต้องมีจิตใจที่มันแบบใจดำใช่ไหมหรือไม่ใช่ใจร้ายนะแต่มันจิตใจที่มันหิ้มเกรียมหนักแน่นนะครับวันนี้เรามาอย่างเช่น FTA เราต้องเจรจาเปิดนะครับให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาลดภาษีให้เรา10รายการสินค้านะครับนะบางทีสมมติเราได้9แล้วเป็นไงครับเราจะรู้สึกเออพอแล้วล่ะวันนี้ไม่ได้สักตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ในเชิงเจรจาอาจจะไม่ได้อาจจะต้องยืนหยัดไปนะสู้ไปว่าอะไรต่างๆเหล่านี้มีแทคติกมีอะไรต่างๆนะครับที่เขาสอนกันมานะครับบางทีต้องใช้วิธีแบบแกล้งโกรธนะครับนะแกล้งไม่พอใจหรืออะไรต่างๆนะแต่จริงๆนะเช่นสมมติว่าตั้งใจวันนี้จะมาเจรจาแล้วเปิดได้ให้เปิดให้อีกฝ่ายหนึ่งลดภาษีให้เราเนี่ยสัก10ตัวปรากฏได้12ตัวนะบางทีต้องเป็นทำให้แสดงท่าทีดูเสียใจดูต้องมีแบบดราม่านิดหน่อยนะครับในเวทีการเจรจาบางทีมันก็เป็นการแสดงใช่ไหมให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้ช่วยเช่นเดียวกันมันเป็นเทคนิคเป็นอะไรต่างๆที่หลากหลายมากนะครับคณะรักษาและมหาวิทยาลัยกำแพงเองเนี่ยของเราเองเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราสอนเบียร์ตรีเบียร์โทบีเองเรามีคอร์สอบรมในระยะสั้นนะครับนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราทำมา2รุ่นแล้วก็เป็นอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองแล้วก็ล็อบบี้นะครับในส่วนนี้นะครับล็อบบี้นี่บางทีฟังภาษามันดูไม่ค่อยจะดีสำหรับบ้านเรานะครับมันอาจจะเป็นแปลว่าคำว่าวิ่งเต้นหรืออะไรต่างๆซึ่งมันดูเหมือนเป็นเรื่องที่มันอยู่ใต้ดินเป็นเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายต่างๆแต่ในต่างประเทศเนี่ยล็อบบี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับนะคือคุณจะให้ได้ดีลกับรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยมันมีบริษัทที่เปิดถูกต้องนะครับที่จะช่วยมีคอนเนคชั่นมีสามารถที่จะคุยเจรจาหรืออะไรต่างๆกันอย่างถูกต้องโปร่งใสนะครับทางกฎหมายนะครับต่างๆเนี่ยได้นะครับนะเราก็จัดมา2รุ่นเป็นคอร์สระยะสั้น 2-3 เดือนนะครับนะก็เชิญเอาวิทยากรที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ในประสบการณ์ชีวิตของท่านเนี่ยท่านเจรจาดีลมาเป็นโอ้โหสำคัญเป็นหลักหลายพันเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะครับเยอะแยะนะครับดีลสำคัญที่ให้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้มาซึ่งในเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยอยู่ค่อนข้างมากนะครับนะก็เป็นคอร์สระยะสั้นที่เรียนรู้สึกเสาร์อาทิตย์นะครับนะจริงๆเราตั้งใจจะเปิดรุ่นที่3เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปี2563แต่อย่างที่เราทราบติดโควิด2564ก็ยังเลื่อนมาอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับนะบางทีเดี๋ยวนี้มันก็ใช่ไหมฮะบางทีการได้ความรู้มันอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเรียนปริญญาแล้วนะครับนะปริญญาตรีโทเอกก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงก็เป็นคอร์สระยะสั้นถูกไหมครับนะของรัฐศาสตร์เองก็มีนะครับใครสนใจก็อาจจะ
าจจะจำคอร์สนี้ไว้นะฮะการเจรจาต่อรองล็อบบี้นะคณะรัฐศาสตร์มอลล์กำแหงพิมพ์อยู่ในใน Google มันก็จะขึ้นนะครับในรายละเอียดนะครับท่านก็สนใจไปดูแต่ช่วงนี้อาจจะยังไม่เปิดนะครับต้องรอให้โควิดมันคลายมันอะไรต่างๆก่อนนะครับก็คงเหมือนกับหลายคณะในมหาวิทยาลัยกำแหงนะครับเช่นบริหารธุรกิจก็ไม่ได้มีเฉพาะปริญญาตรีโทเองถูกไหมเขาก็อาจจะมีคอร์สอบรมระยะสั้นเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมใครอยากลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลงทุนในคอนโดที่ดินนะครับบ้านอะไรต่างๆก็อบรมสั้นๆ 2-3 เดือนได้ประกาศนียบัตรได้ความรู้ที่ท่านต้องการนะครับหรืออบรมเป็นของบริหารกับอะไรนะคณะนิติศาสตร์กฎหมายเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องอะไรเงินไอ้พวกคริปโตพวกบิตคอยน์อะไรต่างเขาก็เคยมีอบรมกันมานะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีความหลากหลายในเรื่องของการได้มาซึ่งความรู้เนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรนะโอเคกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนเครื่องมืออีกส่วนนะครับเครื่องมืออีกส่วนสุดท้ายก็คือเครื่องมือนะครับทางด้านสังคมหรือทางด้านอาจจะพูดว่าทางด้านจิตวิทยานะครับนะก็เป็นในเชิงของใช้ในเรื่องของภาวะในเรื่องของเช่นความกดดันนะครับใช้เครื่องมือใช้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในเรื่องของการสร้างเครื่องมือทางในเชิงของจิตวิทยานะครับต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างในยุคอย่างสงครามเย็นนะครับในช่วงสงครามเย็นที่เป็นประเด็นในเรื่องของประเทศที่อยู่ใน2กลุ่ม2ค่ายอุดมการณ์ที่เขาไม่ถูกกันเนี่ยนะครับที่เขามีในเรื่องของการโจมตีซึ่งกันและกันนะครับนะคอมมิวนิสต์ก็บอกว่าประชาธิปไตยไม่ดีประชาธิปไตยก็บอกว่าคอมมิวนิสต์ไม่ดีถูกไหมครับนะคอมมิวนิสต์ก็บอกว่าถ้าประชาธิปไตยมานะเราจะกลายเป็นทาสจะถูกกดขี่จะถูกอะไรเช่นเดียวกันประชาธิปไตยบอกถ้าเกิดว่าคอมมิวนิสต์มานะนะครับสิ่งต่างๆที่เคยเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆที่ตรงที่หนึ่งของเรานะครับรัฐก็จะเอาไปหมดเลยนะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นข้อที่พูดถึงกันในเชิงลบนะซึ่งจริงๆถ้าเกิดเรามองในเชิงของอะไรครับในเชิงของรูปแบบการปกครองถ้าเราไปดูรูปแบบการปกครองโดยเนื้อหาและรายละเอียดนะประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์หรือรูปแบบการปกครองอื่นๆนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วรูปแบบการปกครองแต่ละรูปแบบก็จะมีลักษณะนะครับมีขั้นตอนมีกระบวนการต่างๆที่ไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่ดูเหมือนว่ารูปแบบการปกครองที่อาจจะแตกต่างกันนะครับนะโดยกระบวนการโดยขั้นตอนอย่างที่บอกไปมันจะมีจุดหมายปลายทางที่ไม่ค่อยต่างกันนะครับคืออะไรครับคือเขาคาดหวังว่าเมื่อคุณเอารูปแบบการปกครองต่างๆเหล่านี้ไปปกครองบริหารที่เขาคาดหวังว่าประเทศนั้นๆคุณเดาว่าน่าจะเป็นยังไงครับน่าจะเป็นไงก็น่าจะดีถูกไหมพูดง่ายๆน่าจะดีคนน่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีรัฐดูแลได้มีอาหารกินมียารักษาโรคถูกไหมมีเครื่องดื่มโฮมอัปตัยสี่ก่อนถูกไหมครับมีที่อยู่อาศัยมีอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับนะดูแลการศึกษาถูกไหมให้มีการศึกษาที่ดีที่มากที่เพียงพอถูกไหมครับมีการศึกษาเสร็จเป็นไงมีงานถูกไหมมีงานที่รองรับจบไปแล้วมีงานมีรองรับมีงานถือว่าเป็นไงงานเป็นงานที่ทำไมครับมีเงินถูกไหมครับมีค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการที่คุณจะไปดูแลจุนเจือครอบครัวจุนเจือสังคมนะครับแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆดูแลเรื่องอะไรครับเรื่องของระบบสาธารณูปโภคน้ำไฟถูกไหมครับการเดินทางให้มีความสะดวกมีอะไรต่างๆนะสวัสดิการทางด้านสังคมทางด้านการแพทย์สาธารณสุขการเรียนต่างๆมีถูกไหมนี่เป็นองค์ประกอบที่มันเสริมเติมเข้ามานะครับในจุดเหล่านี้นะครับนะซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยก็อย่างที่บอกนะรูปแบบการปกครองอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาคาดหวังนะครับว่าเมื่อเอาแบบรูปแบบการปกครองนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือประเทศหรือสังคมนั้นนะครับหรือรัฐนั้นนะครับจะเป็นไงจะมีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพมีต่างๆอย่างที่บอกไปถูกไหมครับนะเรามีไหมฮะที่เราเรียนรูปแบบการปกครองใดๆแล้วบอกคุณเอารูปแบบการปกครองนี้ไปปกครองบริหารประเทศนะรับรองประเทศคุณล่มจมแน่มีไหมไม่มีหรอกครับถูกไหมนะครับหรือถ้ามีเราก็จะไม่สอนคุณถูกไหมนะครับเราก็จะสอนคุณว่ารูปแบบการปกครองที่ดีนะนะครับนะมันเป็นอย่างไรเพราะนั้นจริงแล้วเราจะบอกว่าคอมมิวนิสต์ไม่ดีนะครับหรือประชาธิปไตยไม่ดีนะครับรูปแบบอื่นๆไม่ดีก็คงจะพูดไม่ถูกถูกไหมครับในส่วนนี้เพราะว่าจริงๆในรูปแบบการปกครองเขามีความคาดหวังถูกไหมครับนะต่อการเมื่อเอาไปใช้แล้วก็ปกครองแล้วการบริหารจะดีนะครับนะในเรื่องของประเทศจะดีจะมั่งคั่งคนเดินมีความอยู่ดีกินดีมีอะไรต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคาดหวังนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยแต่เนื่องจากเขามีข้อขัดแย้งกันถูกไหมครับมันก็เลยเกิดเรื่องของอะไรครับการใช้ในเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าการโฆษณานะครับยุคสงครามเย็นนะครับการโฆษณาชวนเชื่อนะ
ะครับหรือในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าpropaganda นะครับนะครับศัพท์ยากๆหน่อยแต่ก็เคยถ้าผมจำผิดเคยเอาไปทำเป็นร้านพวกแบบขายพวกดีไซน์ของดีไซน์แบบเฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆแบบดูแปลกๆอะไรสักช่วงหนึ่งนะแต่ไม่แน่ใจวันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับยี่ห้อนั้นที่เขาทำในเรื่องของไอ้พวกของพวกดีไซน์พวกอะไรต่างๆนะครับก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่ออย่างที่บอกนะครับนะทำโปสเตอร์บ้างสมัยยุคสงครามเย็นนะครับออกสื่อเท่าที่เขามีได้แหล่งวิทยุบ้างทีวีบ้างหนังสือพิมพ์บ้างถูกไหมครับนะครับคนที่อยู่ในประชาธิปไตยฟังเรื่องคอมมิวนิสต์มาโอ้โหมีแต่ความน่าสะพรึงกลัวมีแต่ความอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเขาบอกว่าถ้าเกิดคอมมิวนิสต์มานะนะครับการที่คุณมีอย่างที่บอกทรัพย์สินเงินทองที่ดินบ้านรถเลยต่างที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลลบอันลัดเอาไปหมดพูดแบบนี้มีใครชอบไหมครับคอมมิวนิสต์ไม่มีใครชอบหรอกครับแต่จริงๆถ้าถามว่ามันพูดแค่นั้นไหมจริงๆมันไม่ได้พูดแค่นั้นนะครับนะโดยสั้นๆนะเขาก็จะบอกว่าเขาเอาไปนะเพื่อไม่ให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมรัฐเอาไปบริหารไปอะไรต่างๆทรัพย์สินเงินทองต่างๆนี้แล้วเมื่อได้ความมั่งคั่งก็จะคืนนะครับในเรื่องของความมั่งคั่งกลับไปให้กับสังคมนะครับให้มันมีความใกล้เคียงกันมันจะได้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำหรืออะไรต่างๆระหว่างกันถูกไหมครับในส่วนนี้นะเช่นเดียวกันฝั่งคอมมิวนิสต์ก็ถูกรับเรื่องของประชาธิปไตยทุนนิยมมาในลักษณะที่เป็นครับที่เป็นแบบผู้ร้ายเป็นนายทุนเป็นอะไรที่ต่างที่โหดร้ายเข้ามากดขี่ข่มเหงนะครับนะซึ่งจริงแล้วในเชิงของประชาธิปไตยโดยหลักก็มันก็เป็นระบบประชาธิปไตยที่เป็นครับ democracy เนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยมันแปลว่าอะไรระบบการปกครองที่ปกครองโดยประชาชนถูกไหมครับ demos แปลว่า people แล้วก็ kratia หรือ kratos แปลว่า rule by คือปกครองโดยถูกไหมโดยรากศัพท์ของประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชนถูกไหมครับเขาก็ให้ความสำคัญกับการปกครองของประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นให้มีผู้แทนมีทางตรงทางอ้อมถูกไหมครับนะใครมีทักษะอย่างเช่นในเชิงทุนนิยมถูกไหมนะครับการที่ทุกคนมีเงินนะครับทุนเท่ากันสมมติมี100,000 บาทแต่ถามว่าทุกคนเอาไปลงทุนเนี่ยเป็นไงครับจะเท่ากันไหมออกมาแล้วจะได้ผลประโยชน์เหมือนกันไหมไม่จะเหมือนไม่จำเป็นบางคนมีหัวนะครับมองตลาดมองอะไรต่างๆได้เก่งถูกไหมครับนะเป็นไงครับจับตลาดได้หาสินค้าได้นะมีวิธีในการที่จะใช่ไหมโฆษณาหรือทำให้คนต่างๆเข้ามาซื้อสินค้าโอ้จากแสนหนึ่งก็จะทำเป็นล้านเป็น10 ล้านเป็น100 ล้านต่างๆก็ว่าไปถูกไหมแต่นี่ก็มีรายการเยอะแยะอะไรนะอายุน้อย100 ล้านถูกไหมครับอายุยังไม่ทันจะถึงเท่าไหร่30เลยหรือ30กว่านิดๆเป็นไงครับโอ้โหจับเงินเป็น100 ล้านแล้วบางคนก็มาจากคนที่อาจจะไม่ได้มีทุนอะไรต่างๆเขามีหัวของเขาถูกไหมครับแต่แน่นอนบางคนก็อาจจะไม่ได้มีหัวถูกไหมครับเอาไปแสนหนึ่งลงทุนแป๊บๆเป็นไงครับหมดถูกไหมครับไปไม่ได้ไม่รอดแล้วอะไรต่างๆแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถทักษะของแต่ละคนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นในจุดที่เป็นอยู่นะครับนะหรือในปัจจุบันถ้าเรามองในเชิงของจิตวิทยาการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเราอาจจะมองในเคสอย่างผมก็กลับมาอย่างเช่นอเมริกากับเกาหลีเหนือหรืออย่างอิหร่านถูกไหมเราฟังเกาหลีเหนืออิหร่านจากในมุมมองอเมริกามันดูเหมือนเป็นชาติที่ไหมครับเป็นชาติที่ไม่อยู่ในแถวในแนวเลยมันจะทำอาวุธมันจะอะไรต่างๆที่ดูเหมือนคุกคามต่อสันติภาพของโลกถูกไหมครับของภูมิภาคของอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะอเมริกาบอกคุณยังมีนิวเคลียร์นะอะไรต่างๆแล้วนี้ก็ไม่เชื่อกันต่างๆแต่ถ้าถามกลับกันเนี่ยต้องมองกลับกันนะครับนักรัฐศาสตร์ถามว่าในโลกเนี่ยข้อห้ามของการที่จะไม่มีนิวเคลียร์เนี่ยมีไหมคำตอบก็คือไม่มีนะครับถูกไหมประเทศต่างๆอย่าลืมว่าวันนี้สหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสถูกไหมครับใครอ่ะจีนอินเดียถูกไหมครับบังกลาเทศถูกไหมครับนะรัสเซียต่างๆประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นประเทศใหญ่ๆไปไงครับมีนิวเคลียร์มาตั้งเท่าไหร่แล้วครับอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยเป็นชาติแรกที่ผลิตเทคโนโลยีนี้ได้วันนี้มีนิวเคลียร์มาลุกล่วงเท่าไหร่60-70 ปีแล้วถูกไหมครับแล้ววันนี้ประเทศที่ทดสอบนิวเคลียร์ถึงปัจจุบันนะครับไม่สุดดำไม่ยากใครครับคือสหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นร้อยนะอาจจะเป็นพันครั้งแล้วนะครับในที่ในขณะที่เกาหลีเหนือเนี่ยเริ่มทดสอบนิวเคลียร์เนี่ยปี2006ถึงวันนี้เกาหลีเหนือทดสอบนิวเคลียร์มาแล้วทั้งหมด5 ครั้งถูกไหมครับเพราะไอ้การที่คุณจะบอกประเทศที่ทดสอบนิวเคลียร์5 ครั้งกับอีกคนทดสอบนิวเคลียร์เป็นโอ้โหหลายร้อยหรือเป็นพันครั้งแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้คนที่ทดสอบ5 ครั้งเป็นผู้ร้ายเอ้ยมันก็ดูไม่แฟร์เท่าไหร่นะถ
ถูกไหมครับในจุดนี้นะครับคือการที่มีนิวเคลียร์แล้วเขามีแล้วเขามีเพื่อเอาไว้ปกป้องตนเองเอาไว้ใช้เพื่อผลิตพลังงานเอาไว้ใช้เพื่อในเชิงวิทยาศาสตร์เลยนะแต่มันก็พึงกระทำได้ถูกไหมมันก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรที่ชัดเจนนะครับในจุดตรงนี้เอาไว้นะเพียงแต่ว่าข้อที่มันถูกอย่างที่บอกนะครับออกมานะครับโฆษณาชวนเชื่อออกมาใช้เครื่องมือทางด้านจิตวิทยาหรือเรื่องต่างๆนี้ออกมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดในเรื่องของความเข้าใจที่มันอาจจะคลาดเคลื่อนนะเพราะนั้นบางทีในเชิงของการที่เราเป็นนักรัฐศาสตร์นะครับนะอย่างที่บอกนะมันไม่ใช่ว่าเรารับข้อมูลมานะครับทันทีเขาบอกว่าประเทศนี้ไม่ดีนะครับหรือนโยบายของประเทศนี้ของประธานดีคนนี้ของไม่ดีเราทันทีเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราก็ต้องตรวจสอบอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับยิ่งในยุคปัจจุบันเราอยู่ยุคของสื่อของโซเชียลต่างๆถูกไหมครับนะวันนี้ข่าวขึ้นมาปั้งในเรื่องอะไรต่างๆบอกคนนี้ดีหรือไม่ดีเป็นไงครับมันไม่ใช่ว่าเราทันทีเลยนะครับนะเราก็ต้องมีวิจัยญาณของเรานะครับเราต้องไปตรวจสอบข้อมูลไปอะไรต่างๆว่ามันใช้ได้มันโอเคมันอะไรต่างๆทั้งนั้นนี้หรือเปล่านะครับนะก่อนที่เราจะเชื่อหรือเราจะตัดสินใจนะครับออกไปว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นในกรณีของเรื่องของอะไรครับเครื่องมือนะครับเครื่องมือด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็มีที่สำคัญอย่างที่บอกนะครับเรื่องของการทหารเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของการเมืองคือการทูตนะครับแล้วก็เรื่องของในส่วนของจิตวิทยานะครับนะซึ่งก็ทั้ง4ส่วนต้องยอมรับถ้าเป็นของไทยเองต้องยอมรับว่าเครื่องมือที่ดูจะเหมาะกับประเทศไทยมากที่สุดเนี่ยก็คือเครื่องมือด้านการเมืองหรือการทูตนะครับนะเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์โดยต้นทุนก็ไม่สูงนักถูกไหมครับเพราะว่าเน้นในเรื่องของการพูดคุยโน้มน้าวเจรจานะครับกดดันหรืออะไรต่างๆนะครับเรื่องของความเสี่ยงถูกไหมก็ไม่ได้เสี่ยงมากเพราะเป็นการพูดเป็นการเจรจานะครับนะแล้วก็ประสิทธิภาพสิทธิผลที่ออกมาก็มีโอกาสที่จะได้สูงเหมือนกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีจุดอื่นๆนะครับเช่นการทูตบางทีกว่าจะโน้มน้าวอะไรได้มันใช้เวลานานถูกไหมมันไม่เหมือนลบกันมันเวลาไม่เท่าไหร่ก็เป็นไงครับก็อาจจะรู้ผลแล้วนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของนะครับเครื่องมือด้านความสัมพันธ์ที่เราจะพูดกันซึ่งทั้ง4ส่วนเนี่ยโอ้โหมันมีอยู่ในเอกสารนะครับที่พูดถึงในเรื่องนี้ได้อีกเยอะเลยนะครับท่านสามารถไปดูไปเพิ่มเติมหรือข้อมูลในสื่อโซเชียลอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับที่เดี๋ยวนี้เขาก็ทำเป็นทางการนะครับของอาจารย์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาทำสามารถดูได้นะครับเราไม่ปิดกั้นความรู้นะครับความรู้เราถือว่าสามารถจะแสวงหาได้มากมายนะครับในจุดนี้นะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันพอๆกับเรื่องเครื่องมือคือเรื่องของอะไรครับคือเรื่องของระดับนะครับในการวิเคราะห์นะครับทางความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศนะครับแหมจริงผมก็ลืมไปนะแต่ย่อ IR นะครับนะระดับในการวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับนะครับในการที่เรารับรู้ข้อมูลนะครับข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยเรารับรู้ข้อมูลเป็นเหมือนข้อเท็จจริงนะครับเป็นแฟกต์เป็นอะไรต่างๆเข้ามานะครับนะแต่เมื่อเราเรียนนะครับเราเรียนหลักการเราเรียนอะไรต่างๆนะครับเข้ามาต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ในการไปวิเคราะห์นะครับสถานการณ์หรือเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเหมือนกับเราหน้าที่เราเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเราจัดความคิดของเราเนี่ยนะครับมีการจัดความคิดของเราเนี่ยให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับนะเมื่อเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะรับเป็นแฟกต์เรื่องมันเป็นอย่างนี้ลืมก็เป็นไปตามนั้นถูกไหมครับแต่พอเราเรียนเรื่องตัวแสดงแล้วเราเรียนเรื่องของลักษณะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเราเรียนทางด้านเครื่องมือด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเราเรียนเรื่องระดับนะครับในการวิเคราะห์ข่าวประเทศแล้วพอเรารับข้อมูลหนึ่งข้อมูลมาเรารับข่าวหนึ่งข่าวมาเป็นไงครับเราสามารถวิเคราะห์มาออกในข่าวนี้มันมีตัวแสดงเป็นยังไงบ้างอันไหนเป็นรัฐอันไหนไม่ใช่รัฐลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้มันเป็นอย่างไรมันตัวแสดงนั้นมันมีการใช้เครื่องมือในการดำเนินการอย่างไรนะครับเราอาจจะวิเคราะห์นะครับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับของเหตุการณ์นั้นต่อไปว่าเป็นอย่างไรผ่านระดับในเรื่องของการวิเคราะห์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆเหล่านี้ได้นะครับนะมันก็จะมีที่บอกเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งเกิดผลว่าเ
ทำไมต้องมานั่งเรียนกันมานั่งศึกษากันนะครับส่วนหนึ่งก็อธิบายง่ายๆคือเพื่อจัดความคิดของเราเนี่ยมันเป็นระบบนะครับมากขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับคราวนี้ในระดับในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ก็สามารถวิเคราะห์ได้ในหลายส่วนนะครับวิเคราะห์ได้ในหลายส่วนนะครับระดับที่1 นะครับที่เราจะใช้วิเคราะห์ทางการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือระดับที่เขาเรียกปัจเจกบุคคลนะครับที่เราเคยพูดถึงกันแล้วนะครับปัจเจกบุคคลหรือในภาษาอังกฤษนะว่าindividual นะครับปัจเจกบุคคลคือคือคนนั่นแหละนะคนหนึ่งคนเองที่บอกอันนี้ก็ต้องเป็นคนที่ถือว่ามีความสำคัญนะที่เกี่ยวข้องกับการอาจจะดำเนินการดำเนินนโยบายนะหรือตัดสินใจหรือกำหนดนโยบายในการดำเนินนโยบายของประเทศใดประเทศหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้นะครับนะเช่นบรรดาผู้นำต่างๆนะครับอาจจะเป็นกษัตริย์ก็ได้อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้อาจจะเป็นประธานาธิบดีก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับในส่วนนี้นะซึ่งในกรณีนี้ผมจะยกนะครับตัวอย่างเช่นในเคสของนะครับประธานาธิบดีนะครับผมยกในเคสของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับของสหรัฐอเมริกาให้เราเห็นใน2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือประธานาธิบดีอย่างโอบามานะครับนะหรืออย่างในโอบามาของบารักโอบามานะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่44นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับนะซึ่งสังกัดในส่วนของพรรคเดโมแครตนะครับสังกัดในส่วนของพรรคเดโมแครตนะครับเป็นประธานาธิบดีคนที่44นะวันนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกาได้ตั้งชาติตั้งแต่ปีคศ1776นะครับนะสหรัฐอเมริกาได้ตั้งชาติมาตั้งแต่ปีคศ1776นะครับนะเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับสำหรับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ปีนี้2021นะครับนะ1776นะครับลบด้วย2021ปีนี้สหรัฐอเมริกาตั้งชาติมาแล้ว245ปีนะครับ245ปีนะครับวันชาติของสหรัฐอเมริกาคือวันที่4กรกฎาคมนะครับ July the 4th นะครับนะก็ปีนี้ก็ครบ245ปีก็ถือว่าเป็นชาติที่เรียกว่ามีประวัติศาสตร์ถูกไหมนะครับในอดีตเนี่ยเขาชอบเรียกอเมริกาเป็น New World เป็นชาติใหม่โลกใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้แต่ถามว่าชาติที่ตั้งมา245ปีอายุนี่มากกว่ากรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะครับเพราะว่าสินของเรานี่ประมาณสักเกือบจะ240ปีนะครับตั้งแต่2325อเมริกานี่มากกว่านะครับมากกว่าเล็กน้อยนะครับแน่นอนอาจจะยังเทียบไทยไม่ได้ถ้าเราไปบวกอะไรครับกรุงรัตนโกสินทร์บวกธนบุรีบวกอยุธยาบวกสุโขทัยย้อนไปโอ้โหเราของเรานี่เป็นไงครับหลายร้อยปีรวมๆเป็นพันปีนะของอเมริกาเนี่ยอาจจะที่ชัดเจนมาในตั้งชาติมาเนี่ยของเขาก็คือเท่าไหร่ครับประมาณ245ปีแต่เขาก็มีประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเยอะแยะถูกไหมครับวันนี้ก็มีประธานาธิบดีทั้งหมด46คนนะครับคนสุดท้ายและคนปัจจุบันนะครับก็คือที่เพิ่งเข้ามาตำแหน่งเมื่อต้นปีนี้ก็คือโจไบเดนนะครับก็เป็นประธานาธิบดีคนที่46นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่เมื่อเข้ามารับตำแหน่งนะครับผู้นำก็ถือว่าเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาคือสักถ้าผมจำไม่ผิด77ประมาณ77หรือ78นะครับนะคุณก็ต้องคิดถึงโอ้โหประเทศที่เอาคนอายุตั้งใช่ไหม77 78นะเราจะมองว่าถ้าเป็นเราเองอายุ77 78เราอาจจะพักผ่อนอยู่บ้านแล้วถูกไหมนะ60เนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้ยังแข็งแรงได้ใช่ไหมต่อมา70นี่จะ80แล้วนะครับมันใบเลี้ยงเนี่ยอยู่จนหมดวาระก็อาจจะ81 82นะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับคราวนี้ปัจเจกบุคคลในการวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะดูจากอะไรครับมันก็จะดูจากในส่วนของการหล่อหลอมนะครับการหล่อหลอมคนนี้ผู้นำคนนี้เขาเติบโตมาเขาได้รับการเลี้ยงดูจากแน่นอนเล็กสุดคือใครพ่อแม่เขาครอบครัวเขาถูกไหมครับดูแลอย่างไรถูกไหมครับการศึกษาเขามีผลกับเขาไหมนะกับความคิดกับแนวทางของเขาไหมนะครับอาชีพของเขาที่เขาทำนะมีผลกระทบอย่างไรครับอุดมการณ์ทางการเมืองพรรคการเมืองที่เขาสังกัดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นนะครับนะในเคสของโอบามาเนี่ยนะครับโอบามาเป็นประธานดีที่ผมยกโอบามาเพราะอะไรอย่าลืมว่าโอบามาเป็นประธานดีคนแรกในรอบ200กว่าปีของสหรัฐอเมริกาที่เป็นประธานดีผิวสีถูกไหมครับนะยังเป็นคนแรกและคนเดียวอยู่นะครับแต่ก็ถือเป็นประธานดีที่คนเป็นกันหลักนะครับผ
ราะได้รับเลือกถึง2สมัยนะครับแล้วก็ตอนที่จะลงตำแหน่งตอนจะครบ8ปีเนี่ยมีการทำโพลนะฮะก็ถือเป็นประธานาธิบดีที่เมื่อจะลงตำแหน่งได้โพลของความนิยมคนอเมริกันเนี่ยสูงที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยนะครับนะถึงขั้นที่มีคนพูดว่าจริงๆในรอบถัดมาของเขาก็คือเป็นการต่อสู้ระหว่างใครนะครับโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับกับฮิลลารีคลินตันเนี่ยเขาบอกจริงๆถ้าโอบามาสามารถลงสมัย3ได้ซึ่งไม่ได้นะฮะโดยหลักการของประธานาธิบดีอเมริกันได้ลงได้แค่2สมัยนะครับนะครับนะเพราะในกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าโอบามาลงสมัย3ได้เนี่ยคนอเมริกันก็ยังเชื่อว่าจะเลือกโอบามามากกว่าจะไปเลือกโดนัลด์ทรัมป์นะในเวลานั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาพูดในเวลานั้นนะครับโอบามาเนี่ยเป็นคนดำจริงนะครับแต่เขาบอกว่าโอบามาพื้นฐานโอบามาเป็นลูกครึ่งนะครับพ่อที่เป็นเคนยาถูกไหมเป็นนักเรียนทุนที่มาเรียนที่อเมริกาแม่ที่เป็นอเมริกันผิวขาวนะเพราะฉะนั้นจริงเขาเป็นลูกครึ่งขาวดำนะครับไม่ใช่ดำนะขาวดำนะก็ยีนเด่นคือยีนสีนะครับดำเพราะว่าโอบามาถ้าเราไม่รู้จักเขาเลยพ่อแม่เนี่ยเราคงคิดว่าพ่อแม่เขาดำถูกไหมแต่จริงแล้วเนี่ยแม่เขาเป็นขาวเลยนะครับนะแต่งงานกันนะครับนะมีโอบามานะครับซึ่งภายหลังพ่อแม่ก็เลิกกันนะครับเลิกกันนะครับแม่ก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในที่อินโดนีเซียนะครับโอบามาก็ติดตามแม่ไปด้วยก็มีชีวิตที่เป็นครับมีความหลากหลายแล้วถูกไหมไปเรียนที่อะไรนะอินโดนีเซียเรียนเตอร์ก็เจอคนที่เป็นครับหลากหลายคนเอเชียคนอเมริกันคนฝรั่งคนอินเดียคนอะไรต่างในโรงเรียนในคลาสอะไรต่างก็การเปิดรับต่อคนหลากหลายชายเขารับมาอยู่แล้วแม่ก็แต่งงานกับอินโดนีเซียด้วยแต่ตอนหลังก็เลิกกันอีกนะแล้วก็ตอนหลังก็ส่งโอบามาไปอยู่กับตากับยายที่ฮาวายเพราะโอบามาเนี่ยซึ่งเป็นคนขาวโอบามาเนี่ยเป็นประธานาธิบดีดำจริงนะครับแต่ถูกหล่อหลอมถูกเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่มาจากคนขาวนะครับนะเพราะนั้นบางคนก็บอกว่าโอบามาเนี่ยเป็นคนดำที่มีความขาวเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะเยอะจากการเลี้ยงดูจากการหล่อหลอมของเขาตั้งแต่เด็กนะครับเรียนมาก็โตขึ้นมานะระดับมหาวิทยาลัยก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังของของอเมริกาคือมหาวิทยาลัยชิคาโกนะครับซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ท่านอธิการบดีนะครับท่านจารุวิศักดิ์ของเราเนี่ยที่อยู่เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์เนี่ยท่านก็จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยชิคาโกด้วยนะครับนะก็เป็นในส่วนของเรียนก็เรียนกฎหมายเรียนเก่งนะครับเป็นบรรณาธิการทำนะมีกิจการเป็นบรรณาธิการวารสารด้านกฎหมายไปอะไรต่างๆนะครับนะครับก็ได้ไปฝึกงงฝึกงานในบริษัทกฎหมายใหญ่นะครับของชิคาโกนะครับตั้งแต่อยู่ปี1ปี2ก็ไปแล้วนะครับปกติฝึกงานนี่ก็ต้องก่อนจบใช่มั้ยนี่ก็แบบเก่งมากก็ได้ไปนะครับนะพอมาทำงานก็มาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการกิจกรรมในชุมชนนะครับนะหรือบางทีก็ใช้ภาษาอังกฤษว่า community organizer นะครับนะก็เหมือนเรานึกถึง organize จะจัดงานทั้งบางทีใช่ไหมครับบริษัทนี้เขาต้องจ้าง organize มาจัดเกิดเนี่ยอันนี้เป็นผู้ดำเนินการผู้จัดการเรื่องของกิจกรรมชุมชนเพราะฉะนั้นการเข้าสู่ชุมชนในชิคาโกซึ่งเป็นชุมชนของคนที่ไม่ได้มีรายได้สูงนักสำหรับโอบามาการเข้าถึงประชาชนเป็นเรื่องขนมนะครับเขาทำมาตั้งแต่ในช่วงที่เขาทำอาชีพนี้ต่างๆอยู่แล้วนะครับในจุดนี้มาสังกัดพรรคก็มาสังกัดพรรคเดโมแครตซึ่งก็เป็นพรรคที่ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเนี่ยเป็นผู้ที่ถือเป็นชนชั้นกลางลงมานะครับไม่ได้เป็นคนร่ำรวยหรืออะไรต่างๆเป็นชนชั้นกลางลงมาถึงคนชนชั้นยากจนในอเมริกานะครับในจุดนี้นะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เกิดขึ้นนะครับพนักงานที่ประธานดีอย่างโอบามามาจากชนชั้นกลางนะครับไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้อะไรต่างๆเอาทีคนแบบนี้ทำอะไรต่างๆมีขั้นมีตอนมีต่างๆเนี่ยเพราะเราคาดเดาได้ว่าเมื่อเราเห็นโอบามาขึ้นมาเป็นประธานดีโอกาสที่จะเห็นโอบามาเป็นไงครับเปิดสงครามการค้าเทรดวอร์นะครับแบบทรัมป์นะครับหรือทำอะไรนะกำแพงกั้นเม็กซิโกไม่ให้คนข้ามมานโยบายที่มันดูแบบหวือหวาหรืออะไรต่างๆเป็นไงครับก็จะไม่เห็นถูกไหมครับเราจะไม่ได้เห็นนโยบายนะนะครับแนวทางของโอบามาเรียนกฎหมายมาก็จะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นแนวทางเป็นอะไรต่างๆแล้วยิ่งพรรคเดโมแครตก็จะเป็นพรรคที่สังกัดนะครับมีแนวนโยบายที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจการสร้างงานของคนในประเทศหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโอกาสที่จะเห็นโอบามาเนี่ยทำไมครับไปนำเอากองทัพอเมริกาที่โอ้โหมีงบประมาณมหาศาลเนี่ยไปทำสงครามใหญ่ๆไปบุกไปลบใครอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คงมีโอกาสเห็นได้น้อย
นะครับนะซึ่งไม่แปลกเลยว่าเมื่อโอบามาขึ้นมาเป็นประธานดีนโยบายสำคัญแรกๆที่เขาดำเนินการคือเขาให้มีการลดทหารนะครับอเมริกาที่อยู่ในอิรักและในอัฟกานิสถานลงนะครับซึ่งจากนโยบายนี้นะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้โอบามาเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลนะครับสาขาสันติภาพด้วยนะครับนะซึ่งโอบามาเองก็ยังงงๆเลยว่าขึ้นมาสมัยแรกไม่กี่ปีเองได้รางวัลโนเบลแล้วนะครับมันน่าจะต้องสะสมงานอะไรต่างๆมาเป็นหลายสิบปีแต่เขาบอกว่าเนื่องจากท่านเป็นประธานดีถูกไหมของชาติใหญ่ท่านดำเนินนโยบายอะไรต่างๆมันมีผลกระทบในภาพกว้างในเวทีโลกต่างๆก็เลยทำให้เขาได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในส่วนนี้ด้วยนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นนะครับหรือนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับอย่างของรัฐมนตรีไทยเช่นคุณชวนหลีกภัยวันนี้ท่านเป็นประธานรัฐสภาใช่ไหมครับในส่วนนี้นะครับนะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของคุณชวนเองเนี่ยนะครับท่านก็โดยหลอมใช่ไหมท่านก็เป็นลูกของคุณแม่ทวนใช่ไหมครับหลีกภัยนะครับก็เรียนกฎหมายอะไรต่างก็ไม่ได้เป็นคนที่โอ้รวยล้นฟ้าอะไรต่างๆเข้ามาตั้งแต่ในสมัยแรกๆนะการทำงานท่านเรียนกฎหมายใช่ไหมครับท่านก็การทำงานต่างๆท่านก็จะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นต่างๆสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีการดำเนินการต่างๆก็จะตามขั้นตามตอนตามอะไรต่างๆเหล่านี้แน่นอนข้อดีก็คืออะไรความถูกต้องความอะไรต่างๆมันอาจจะมีเยอะแต่ก็ข้อที่อาจจะถูกท้วงติงสังเกตก็คืออาจจะช้าอาจจะอะไรต่างๆสักหน่อยนึงถูกไหมครับในตรงนี้ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับเช่นคุณทักษิณถูกไหมครับคุณทักษิณนี่มาจากในส่วนของบ้านตระกูลชินวัตรซึ่งทำธุรกิจหลากหลายนะครับมาสายธุรกิจตอนหลังเป็นตำรวจแล้วก็ลาออกมาทำพวกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆแต่ก็เป็นในเชิงธุรกิจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเป็นรัฐมนตรีการดำเนินการธุรกิจก็อาจจะรวดเร็วแบบธุรกิจนะครับไปเน้นผลนะครับนะซึ่งในกรณีนี้ก็ต้องยอมรับอาจจะหนึ่งข้อดีคือเร็วแต่ข้อที่ถูกท้วงติงคือการในเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆนะครับที่จะต้องมีการปรับมีอะไรต่างๆบางทีมันอาจจะไปไม่ทันกับในความเร็วต่างๆที่เกิดขึ้นนะอันนี้ผมก็พยายามให้เห็นทั้ง2มุมนะครับไม่ได้บอกผมเชียร์ท่านใดนะครับแต่ก็บอกว่าให้เห็นว่าบางทีการหล่อหลอมนะครับในอาชีพในครอบครัวในอะไรต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อความคิดถูกไหมครับส่งผลต่อความคิดของคนของผู้นำนะต่างๆที่เขาจะตัดสินใจต่างๆให้เราวิเคราะห์ได้ว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นในระดับที่1 นะครับในระดับของปัจเจกบุคคลนะครับคราวนี้ในระดับถัดมานะครับก็คือในระดับที่2นะครับก็เป็นระดับของที่เขาเรียกว่าระดับของกลุ่มเล็กนะครับหรือบางทีเราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ปรึกษาถูกไหมครับนะผู้นำก็โอ้โหรับหลายเรื่องแล้วก็ถูกไหมครับดีว่ารับทุกเรื่องนะครับนะจะให้เชี่ยวชาญนะครับบางท่านมาจากนักธุรกิจพื้นฐานบางท่านมาจากนักการเมืองบางท่านมาจากฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจอะไรต่างไอ้ความถนัดของแต่ละคนความเชี่ยวชาญแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันซึ่งถามว่ามันจะถนัดไปทุกด้านเลยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับในลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็มีความจำเป็นต้องมีกลุ่มเล็กหรือกลุ่มที่ปรึกษานะครับคอยให้คำปรึกษาในด้านต่างๆอยู่นะครับนะซึ่งบางทีสำหรับบางประเทศก็มีในเรื่องของการสร้างกลุ่มเล็กหรือกลุ่มที่ปรึกษาเนี่ยเป็นองค์กรหรือเป็นสถาบันนะครับในตรงนี้นะเหมือนในกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็มีหน่วยงานที่เขาใช้ชื่อว่า Council นะครับOf นะครับForeign นะครับ Relation นะครับในตัวนี้นะครับหรือบางทีเขาเรียกตัวย่อว่า CFR นะครับในจุดนี้นะครับหรือเราอาจจะเรียกว่า Council อาจจะเรียกว่าสภาก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราอาจจะแปลว่าเป็นในส่วนของคณะกรรมการนะครับหรือคณะมนตรีนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับในจุดนี้นะครับอันนี้เป็นหน่วยงานในลักษณะที่ผมใช้คำว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญนะครับในส่วนของสหรัฐอเมริกานะครับนะนะครับ Council นะครับ for on นะครับโทษทีเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ off นะ on โทษที on foreign relation นะครับนะอย่างที่บอกเนี่ยตัวในส่วนของเว็บไซต์ก็มีนะครับ cfr.org นะครับเป็นคณะกรรมการว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทีมนะครับในส่วนของสหรัฐอเมริกานะครับนะก็จะเป็นในเรื่องของ
หน่วยงานที่เขาเรียกติ้งแต้งคือการระดมสมองนะครับเป็นการเรื่องลักษณะของการระดมสมองนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะครับเพราะอเมริกาก็ไปเกี่ยวข้องกับในทุกๆด้านทุกๆมิติในเชิงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกไหมครับในส่วนนี้นะครับเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าเรื่องเศรษฐกิจการอาหารความมั่นคงสังคมสาธารณสุขวิทยาศาสตร์ทุกด้านเลยที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะเขาก็จะเอาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเข้ามาแล้วก็มาทำการศึกษาวิจัยนะครับมีบทรายงานสำหรับผู้บริหารมีบทวิจัยมีบทความมีอะไรต่างๆนะครับหมายถึงอะไรถ้าเกิดว่าในส่วนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการในเรื่องของการที่จะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาสามารถหยิบข้อมูลจากอะไรครับคณะกรรมการในส่วนนี้เนี่ยนะครับเข้ามาในเรื่องของการเป็นข้อมูลในการที่จะประกอบในเรื่องของการที่จะตัดสินใจได้นะครับในจุดนี้นะหรือแม้แต่ในส่วนของที่เราคุ้นๆกันคืออะไรครับในส่วนของ White House นะครับคือทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นที่พักของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีที่เราทราบแต่อีกส่วนหนึ่งก็ถือเป็นสถานที่ทำงานนะครับนะมันก็จะมีหน่วยมีอะไรต่างๆที่ดูเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆคอยป้อนข้อมูลให้กับประธานาธิบดีนะครับหรือคณะมนตรีที่อยากจะได้ในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะรวมไปถึงในส่วนของประธานาธิบดีเองเขาก็จะมีการตั้งตำแหน่งที่เขาเรียกเป็น Chief of Advisor หรือเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นตำแหน่งทางการเมืองนะครับนะเป็นคนที่อยู่ใกล้ประธานาธิบดีเนี่ยถ้าเราดูเคยดูหนังเนี่ยเขาอยู่ในออฟฟิศนะครับของประธานาธิบดีอเมริกาเป็นออฟฟิศรูปไข่เป็นรูปไข่รูปวงรีนะครับแล้วจะมีประตูที่ออกอยู่ประมาณสัก 2-3 ทางนะครับประตูนึงก็เป็นเปิดไปเป็นฝ่ายเลขาเป็นอะไรต่างว่าไปอีกประตูนึงก็เป็นที่สำคัญเนี่ยเป็นประตูเปิดไปเจอห้องของหัวหน้าคณะที่ปรึกษานะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าคณะที่ปรึกษานี่ถือเป็นคนสำคัญนะครับอาจจะเป็นคนที่เคยเรียกว่าอะไรครับล้มลุกคลุกคลานกันมาทำงานการเมืองตั้งแต่ยังเป็นส.ส.เด็กๆขึ้นมาเป็นส.ว.เป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับให้คำปรึกษาเรื่องต่างมาตลอดในชีวิตการเมืองของประธานาธิบดีท่านนั้นนะครับนะก็เป็นการให้คำปรึกษานะครับซึ่งกลุ่มที่ปรึกษาก็มีอิทธิพลถูกไหมมีอิทธิพลต่อเรื่องของการตัดสินใจเช่นในส่วนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในส่วนของพรรคอย่างเช่นเดโมแครตเขาบอกว่าคำปรึกษาเนี่ยมักจะเป็นในลักษณะของที่เขาเรียกนะครับนะครับก็คือที่เรียกพีเจียนคือสายพิราบเราต้องถึงนกพิราบได้ถึงอะไรสัญลักษณ์ของสันติภาพนะครับเพราะคำปรึกษาของที่ปรึกษาที่มาจากเดโมแครตส่วนใหญ่ไม่บอกทั้งหมดนะฮะมักจะเป็นแนวทางที่ว่าให้สหรัฐอเมริกาเจรจาประนีประนอมไกล่เกลี่ยนะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นส่วนใหญ่ไม่ทั้งหมดนะครับเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกันถ้าเป็นในแนวที่ปรึกษาในส่วนของฝ่ายของริพับลิกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวที่เขาเรียกเป็นลักษณะเป็นแบบฮอกนะครับคือเป็นแบบเหยี่ยวก็เป็นครับเวลามันบินลงมาแม้จะจับเหยี่ยวแต่มันมาแบบรุนแรงกงเล็บมันรุนแรงเพราะคำปรึกษาในฝ่ายของริพับลิกันส่วนใหญ่มันนั่นไม่ทั้งหมดนะครับก็จะมีแนวโน้มที่บางทีเน้นใช้ในเรื่องของอะไรครับการใช้กำลังทหารของสหรัฐอเมริกาเพื่อปกป้องหรือแสวงหาในเรื่องของอำนาจและก็ผลประโยชน์นะครับให้กับสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นนะครับในจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของนะกลุ่มที่ปรึกษานะที่แน่นอนก็มีอิทธิพลถูกไหมนะครับต่อในส่วนของผู้นำถูกไหมครับเราเป็นผู้นำเนี่ยที่ปรึกษามาแนวไหนบางทีถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่คุ้นเคยถูกไหมเราไม่ถนัดเรนต่างเนี่ยนะครับนะก็แน่นอนที่ปรึกษาให้ข้อมูลมาเพราะผู้นำนี่คงไม่มีเวลาเรื่องนึงมี20แฟ้ม30แฟ้มนะครับมีเอกสารเป็นร้อยๆเป็นพันหน้าถามว่าผู้นำมันต้องมานั่งอ่านทุกหน้าก่อนตัดสินใจไหมคงไม่เขาก็ต้องอาศัยวิจารณญาณของเขาประสบการณ์ของเขานะครับแบ็กกราวด์เขาต่างๆเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการช่วยเหลือเขาและรวมที่ปรึกษาในการที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนายมนตรีอบอนนายมนตรีนะครับในเชิงของการต่างประเทศเนี่ยมักจะนะครับเลือกที่จะฟังคำปรึกษาจากหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นในยุคอย่างสงครามเย็นนะสงครามเย็นเราพูดถึงประเด็นเรื่องข้อขัดแย้งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองความมั่นคงหรือการทหารถูกไหมครับที่คุกคามเข้ามาถ้าเป็นเรื่องต่างประเทศนะครับถามว่านายมนตรีไทยจะฟังคำปรึกษาเรื่องการต่างประเทศจากหน่วยงานไหนแน่นอนเราอาจจะบอกกระทรวงต่างประเทศหรือเปล่านะแต่อย่าลืมว่าแน่นอนส่วนหนึ่งฟังนะครับไม่ใช่ไม่ฟังแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับในเชิงสงครามเย็นพ
ข้ามมาประเด็นเรื่องอะไรการเมืองการทหารความมั่นคงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่รัฐมนตรีจะฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงถูกไหมครับต้องเอาความมั่นคงความอยู่รอดของประเทศให้เป็นหลักไว้ก่อนถูกไหมครับก็อาจจะมาจากสภาความมั่นคงบ้างมาจากสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติบ้างมาจากกองทัพบ้างมาจากตำรวจบ้างถูกไหมครับนะแต่ถามกระทรวงต่างประเทศฟังไหมก็ฟังแต่ก็อาจจะบางๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นในยุคปัจจุบันนะครับในเรื่องสงครามเย็นมันจบไปแล้วถูกไหมครับยุคปัจจุบันอาจจะเน้นนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนปัจจุบันอาจจะเป็นเรื่องโควิดอะไรต่างถูกไหมครับในส่วนนี้เพราะนั่นเป็นไงครับคำปรึกษามันก็ต้องมาจากไหนนะครับเช่นกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมถูกไหมครับกระทรวงการคลังเรื่องโควิดวันนี้กระทรวงสาธารณสุขถามว่าเป็นไงครับสำคัญไหมให้คำปรึกษานะคุณหมออะไรโรงพยาบาลเป็นไงก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นถูกไหมครับก็ฟังจากในเรื่องของหน่วยงานสำคัญกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนท่านอาจจะมีที่ปรึกษาของท่านเองอยู่บ้างอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้ถูกไหมครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนายกหรือรัฐมนตรีเนี่ยก็สามารถตั้งที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาของตนเองเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นตำแหน่งทางการเมืองถูกไหมมาจากเพื่อนมาจากคนที่รู้จักหรืออาจจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนะครับต่างๆเข้ามาเป็นทีมที่ปรึกษาในอีกส่วนหนึ่งเสริมเข้าไปอีกนะครับนะเพื่อให้การตัดสินใจเนี่ยมันดีที่สุดนะครับหรือมีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับในส่วนนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นในกรณีของนะครับในส่วนของระดับที่2นะครับก็คือกลุ่มเล็กกลุ่มที่ปรึกษานะครับเราจะไปดูข้อมูลนะครับนะประธานาธิบดีของอเมริกานะครับวันนี้ไบเดนตัดสินใจอย่างนี้นะครับข้อมูลที่ปรึกษาเป็นใครนะครับมาจากไหนแนวทางแนวนโยบายอะไรต่างของเขาเป็นใครนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะพอคาดเดานะครับนะหรือวิเคราะห์ต่อไปได้ว่านะครับอเมริกาจะเป็นยังไงอังกฤษจะเป็นยังไงอะไรต่างๆนะจากกลุ่มเล็กหรือกลุ่มที่ปรึกษาก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญนะครับในระดับถัดมาในระดับที่3นะครับก็คือในส่วนของในระดับนะครับระดับ state นะครับก็ดูได้จากหลายส่วนนะซึ่งอาจจะดูจากเรื่องของระบบการปกครองนะครับนะในการจะดำเนินการอะไรต่างๆเช่นการทำ FTA ถ้าเป็นระบบการปกครองแบบชนิดใดถามว่าจะทำ FTA 1ฉบับเนี่ยเป็นไงครับนะครับในมติสั่งวันนี้บอกเป็นไงครับอีก1เดือน30วันต้องเซ็น FTA แล้วนะถ้าเป็นประเทศที่เป็นชาติใดทำนี้ได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับมันต้องมีการอะไรมีการกันกรองก่อนถูกไหมครับต้องมีการเจรจาก่อนพูดคุยก่อนนะครับไม่รู้ว่า FTA ข้อตกลงการค้าเสรีเนี่ยส่วนที่เกี่ยวข้องคือใครคือภาคเอกชนนะครับถูกไหมเขาต้องส่งสินค้าไปขายรับสินค้าจากภายนอกเข้ามาอะไรต่างก็จะต้องมีการพูดคุยกับหน่วยงานของกระทรวงถ้าเป็นภาครัฐก็กระทรวงด้านเศรษฐกิจถ้าเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่ากับภาคเอกชนเช่นสภาอุตสาหกรรมหรือสมาคมนะครับเรื่องอะไรสิ่งทอสมาคมสินค้าเกษตรสมาคมอะไรต่างที่จะเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีต้องมาพูดมาคุยกันนะครับหาข้อสรุปว่าอะไรเปิดแล้วดีไม่ดีถูกไหมครับนะครับเพราะว่าโดยหลักของการที่เปิดเสรีได้เนี่ยโดยหลักโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราจะลดภาษีให้สินค้าต่างชาติเข้ามาเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าในส่วนของภาคส่วนนั้นเช่นสิ่งทอนะครับเราบอกว่าจะลดภาษีให้สิ่งทอจากอินเดียเข้ามาเนี่ยนะอินเดียเนี่ยโอ้โหเป็นประเทศที่มีสิ่งทอเซกเตอร์ใหญ่มากนะครับเราตึกถึงคนอินเดียจะได้ถึงคนขายผ้าอะไรเงี้ยพากูรัตอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะนั้นหมายถึงอะไรการจะเปิดเนี่ยคุณก็ต้องมั่นใจว่าไอ้เซกเตอร์นะครับหรือภาคส่วนของสิ่งทอบ้านเราเป็นไงต้องเข้มแข็งด้วยถูกไหมไม่ใช่เปิดมาปุ๊บเป็นไงครับสินค้าต่างชาติมาตีตลาดเราผู้ผลิตบ้านเราเจ๊งหมดเป็นไงไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องดูแลผู้ผลิตภายในด้วยนะครับก็ต้องดูคุณเป็นไงเปิดแล้วไหวไหมสู้กับเขาได้ไหมนะครับหรือตอนนี้เซกเตอร์เรามันเล็กถูกไหมทำให้สินค้าอย่างเช่นผ้าบ้านเรามันโอ้โหสิ่งทอมันแพงมากถ้าเปิดมาเนี่ยโอ้โหคนได้ประโยชน์ทั่วไปนะมีสินค้ามากขึ้นคนก็จะเป็นไงครับซื้อสิ่งทอได้ในราคาที่ถูกลงนะแล้วก็ภาคส่วนของสิ่งทอก็ยังอยู่ได้ด้วยอะไรเงี้ยต้องเป็นการพูดคุยให้มันแบบสามารถไปด้วยกันได้ในหลายส่วนนะครับแล้วก็ต้องสุดท้ายจะต้องมีเปิดเวทีภาคประชาชนหรืออะไรต่างแล้วก็ต้องเอาเข้าสภาด้วยถูกไหมมีการถกเถียงอภิปรายข้อดีข้อเสียอะไรต่างเพราะนั้นเราฟังกระบวนการต่างๆแล้วไหมครับโอ้บางทีเดือนหลายเป็นหลักเดือนเนี่ยจะไม่พอต้องเป็นปีนะปีสองปีต่างๆกว่าจะดำเนินการได้ถูกไหมครับนะข้อดีแน่นอนคืออะไร
พอเปิดเสรีไปแล้วลงนามไปแล้วมันอาจจะเป็นไงครับมีการศึกษาและละเอียดต่างๆอยู่ค่อนข้างเยอะข้อผิดพลาดหรืออะไรต่างๆตรงนี้ก็อาจจะลดน้อยลงไปถูกไหมครับแต่ข้อเสียคือมันช้าถูกไหมครับใช้ระยะเวลานานซึ่งอาจจะไม่เหมือนประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ถูกไหมเรานึกถึงเช่นในกรณีเวียดนามในกรณีอย่างของเกาหลีเหนือถูกไหมผู้นำบอกผมให้คุณ30 60 90 100วันผมต้องลงนามแล้วถ้าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นไงครับทำได้ถูกไหมครับนะเพราะมันเป็นในเชิงแบบเผด็จการถูกไหมต้องมีกรอบเวลาต้องทำตามให้ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องตามต่างๆมีบทลงโทษมีอะไรต่างๆนะครับนะถึงแม้บางทีอาจจะยังไม่พร้อมแต่ข้อดีคือเร็วแต่ข้อเสียคืออะไรครับบางทีการทำไปแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นมันมีข้อบกพร่องมันมีช่องโหว่ในจุดนั้นจุดนี้ซึ่งบางทีถ้าเป็นข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างประเทศเป็นไงครับมันแก้ไขยากมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณจะไปทุบตกถูกไหมนะครับเวียดนามมาทำ FTA กับสมมติกับมาเลเซียถูกไหมทำไป3ปี5ปีเวียดนามบอกโอ้เสียเปรียบเยอะจังเลยเวียดนามบอกทุบตกเลิกอย่างนี้เป็นไงครับหรือเปลี่ยนแปลงตามที่ชั้นใหญ่จะทำเป็นไงไม่ได้มันเป็นสัญญามันคนทำสัญญากันนะครับเพราะต้องศึกษาให้ดีนะบางทีมันก็มีข้อดีข้อเสียในแต่ละมุมที่อาจจะต่างกันนะครับนะหรือในอีกจุดนึงนะครับถ้าเราพูดถึงรัฐเราจะพูดถึงในประเด็นเรื่องของเช่นอะไรครับอำนาจนะครับอำนาจของรัฐในการที่ท่านจะดำเนินการดำเนินอะไรต่างเราต้องไปดูด้วยรัฐมีอำนาจนะครับในรูปแบบต่างๆอำนาจทางตรงอำนาจทางอ้อมอำนาจที่เป็นรูปธรรมอำนาจที่เป็นนามธรรมนะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันส่งผลต่อการดำเนินการในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเช่นอันนึงที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะคืออะไรครับไม่ใช่ขวดน้ำนะนี่ดีหมดแล้วคือน้ำเปล่านะครับเราพูดถึงประเด็นน้ำเปล่าจริงๆว่าอาจจะบอกว่าประเทศที่เขามีอำนาจก็จะเป็นประเทศที่มีเช่นในเชิงทรัพยากรที่มันมีมูลค่าราคาหน่อยเช่นน้ำมันบ้างเช่นทองคำบ้างเช่นอะไรต่างดนตรีน้ำเปล่าเราจะมองว่าเป็นเรื่องที่มันดูแบบมันไม่ค่อยมีค่าหรือราคาถูกหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แต่จริงๆพูดถึงน้ำเปล่าในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะนะครับในยุคผมเด็กๆเนี่ยผมเกือบจะ50ละปีนี้นะครับ47 48นะครับยุคผมเด็กๆเนี่ยผมไปกินอาหารตามร้านกับคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยน้ำขวดนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับเขามีแก้วมามีน้ำแข็งมาแล้วเขาก็จะเป็นไงครับเขาจะเอาเหยือกมาแล้วก็จะเทน้ำให้น้ำเปล่าบ้างน้ำชาบ้างน้ำที่พูดตรงคือไม่คิดนะครับหรือคิดถูกๆคิดเป็นเหยือกคือฟรีหรืออาจจะถูกมากๆถูกไหมครับในจุดนี้แต่สมัยนี้เป็นไงครับสมัยนี้เป็นไงน้ำอย่างนี้เป็นไงครับเป็นสิ่งที่ลดมาตรฐานถูกไหมครับการที่กินน้ำขวดนี่รู้สึกอย่างก็สุดบางคนในคิดถึงขั้นว่ามันเป็นสิ่งที่สะอาดที่มันไม่ปนเปื้อนที่มันอะไรต่างใช่ไหมอันนี้ประสบการณ์ผมไปกินข้าวกับเป็นรุ่นน้องผมที่โรงเรียนนะไปเจอกันวันนั้นแล้วก็ไปกินที่เจอที่ตลาดแล้วก็บอกกินกันหน่อยคุยกันหน่อยไม่เจอกันหลายปีปรากฏก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดจำได้ก็เป็นร้านเก่าแก่นะครับไปถึงปุ๊บก็นั่งเขาก็เอาอะไรนะเอาน้ำแข็งใส่เอาแก้วใส่น้ำแข็งมาให้สองแก้วนะครับแล้วเขาก็มีอะไรครับมีกาน้ำชานึกออกไหมกาน้ำชาเขาก็มีนะผมก็เทใส่แก้วผมก็จะเทให้รุ่นน้องคนนั้นน้องนั้นถามผมว่าพี่กินได้เหรอบอกทำไมโอ้พี่ดูสิกาก็แบบเก่านะน้ำก็สีออกมาเหลืองบอกน้ำชามันก็ต้องเหลืองสิใช่ไหมมันสกปรกหรือเปล่าพี่กินได้หรือบอกกินได้พี่กินได้ไม่เป็นไรบอกกินไม่ได้ใช่ไหมก็ถามมีน้ำขวดไหมมีแน่นอนขวดหนึ่งสิบบาทถูกไหมครับมีมูลค่ามีราคาถูกไหมแต่น้ำแข็งเปล่าคิดค่าน้ำแข็งแก้วอะไร2บาทถูกไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่นะวันนี้มันก็โมดความคิดมันต่างกันออกไปนะครับในจุดนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างในเคสที่เห็นหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับสิงคโปร์ที่เรานึกถึงประเทศที่เป็นครับโอ้โหประเทศที่วันนี้คนมีการศึกษาสูงการศึกษาดีระดับท็อปของเอเชียสิงคโปร์นี่เขาบอกว่านี่การศึกษาเขาไม่อยู่ระดับอาเซียนนะครับเขาไปนู่นเขาไปแข่งกับจีนไปแข่งกับไปแข่งกับอะไรนะเกาหลีใต้ไปแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับไต้หวันเขาไม่แข่งกับเรานะเขาบอกเขาไปกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียของอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ปัจจัยหนึ่งที่สิงคโปร์ยังมีปัญหาดีวันนี้คือเรื่องของน้ำเปล่านะครับสิงคโปร์วันนี้เป็นชาติที่น้ำเปล่าที่เขาใช้แต่ละวันเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากแหล่งน้ำเนี่ยที่อยู่ภายในสิงคโปร์แหล่งน้ำธรรมชาติเอาน้ำมารีไซเคิลบ้างหรืออะไรเงี้ยนะครับครึ่งหนึ่ง
หมายถึงอะไรหมายถึงน้ำอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคือหมายถึงว่าแหล่งน้ำในสิงคโปร์เนี่ยต่างๆที่เขามีเนี่ยมันสามารถจุนเจือเลี้ยงคนในสิงคโปร์5ล้านคนได้แค่ครึ่งเดียวได้แค่2ล้าน5ไม่พอนะครับไม่ต้องปัจจัยไม่ต้องไปมองถึงอะไรมากนะฮะสิงคโปร์ที่มีน้ำนี้ตัวเองไม่พอนะเขาต้องทำไมครับสิงคโปร์เนี่ยเขาต้องไปซื้อน้ำนะครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากใครครับมาจากเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียถูกไหมครับต้องมีการต่อท่อนะผ่านน้ำเข้ามานะครับขายอันนี้คือน้ำอีกครึ่งหนึ่งที่สิงคโปร์ใช้เป็นน้ำที่ซื้อมาจากมาเลเซียถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นต้องมองอำนาจนะในเรื่องในเชิงนี้สิงคโปร์ถือว่ามีอำนาจในเชิงทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องน้ำที่อ่อนด้อยถูกไหมครับเขาต้องพึ่งผ่านน้ำครึ่งหนึ่งถูกไหมครับนะเพราะถ้าเกิดว่าทะเลาะกับมาเลเซียมาเลเซียปิดก๊อกถูกไหมครับน้ำครึ่งหนึ่งที่จะใช้ในสิงคโปร์หายไปคนสิงคโปร์ไม่มีน้ำกินนะครับไม่มีน้ำใช้ครึ่งหนึ่งเป็นไงครับลำบากเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเดาไม่ยากถ้าเป็นลักษณะนี้นโยบายระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียโอกาสที่จะเห็นมาเลเซียกับสิงคโปร์มีข้อขัดแย้งกันในความสัมพันธ์ประเทศเป็นไงครับแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยถูกไหมครับแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าอะไรครับสิงคโปร์ต้องพึ่งพามาเลเซียที่สำคัญคือปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยสี่เรื่องน้ำดื่มนะครับจากมาเลเซียถูกไหมต้องซื้อต้องอะไรต่างนะขึ้นมานะครับเคยมีอดีตนะครับรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับท่านหนึ่งนะครับจริงๆคนหลายรู้จักกันดีคือมหาเทโมมัดนะครับนะท่านก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีให้กับมาเลเซียเนี่ยถึง5สมัยเลยครับตอนแรกท่านเป็น4สมัยท่านก็เว้นว่างไปนะหลายปีเลยแล้วก็กลับมาอีกสมัยนึงนะครับตอนที่ท่านขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีท่านบอกว่าดูเหมือนถ้าดูจากฐานะของสิงคโปร์ดูเหมือนค่าน้ำที่มาเลเซียเนี่ยนะครับขายสิงคโปร์ดูเหมือนจะน้อยไปซะหน่อยนะครับถ้าคุณเป็นคนสิงคโปร์เนี่ยฟังนี้ไปครับนะถ้าดูจากฐานะของสิงคโปร์ดูเหมือนค่าน้ำที่มาเลเซียขายสิงคโปร์จะถูกไปหน่อยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะคนคุณเราเป็นคนสิงคโปร์เป็นไงครับแน่ๆเป็นไงครับมาเลเซียขึ้นค่าน้ำแน่ถูกไหมครับถามว่าทำอะไรได้มากไหมทำอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่เลยถูกไหมครับเพราะว่าต้องพึ่งพาน้ำจากเขาถูกไหมครับที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับนะเราก็จะไม่ค่อยเห็นแนวนโยบายนะต่างประเทศที่ขัดแย้งกันระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์เพราะมันมีจุดที่ต้องพึ่งพาอะไรต่างระหว่างกันนะครับเพราะเรื่องของอำนาจซึ่งมีหลายส่วนนะครับอำนาจทางการอาหารอำนาจด้านเศรษฐกิจความเป็นเกษตรกรรมความเป็นอุตสาหกรรมอำนาจจากประชาชนง่ายๆเลยจำนวนประชากรเพศการศึกษานะครับการพัฒนาคนนะครับเรื่องของดินแดนเรื่องของอะไรต่างๆนะฮะอันนี้เป็นอำนาจในเชิงที่เป็นแบบรูปธรรมหรือแม้แต่อำนาจที่เป็นในเชิงนามธรรมถูกไหมเรื่องของความน่าเชื่อถือกิติศักดิ์กิติภูมิของประเทศนะครับนะหรือในเรื่องของความเอกภาพสังคมความสมัครสมานสามัคคีของคนในประเทศในเรื่องอำนาจในเชิงวัฒนธรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะเป็นจุดที่ชี้นะครับให้เห็นว่ารัฐเนี่ยสามารถจะดำเนินนโยบายอะไรต่างๆในเวทีระหว่างประเทศได้มากได้น้อยได้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของระดับที่3ที่ใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับในระดับที่4นะครับผมขอพูด2อันเลยนะครับก็คือในระดับภูมิภาคนะครับและระดับโลกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการดูจากอะไรครับภาวะการนะครับภาวะการสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเชิงของภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรมันจะส่งผลอย่างไรกับอะไรครับการดำเนินนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นนะเมื่อในที่ผมชอบเปรียบเทียบพูดกันเสมอๆคู่กันไปคือในส่วนของยุคสงครามเย็นกับยุคปัจจุบันถูกไหมครับในยุคสงครามเย็นโอ้โหในเรื่องของไทยเนี่ยนโยบายเราก็ต้องเน้นในเรื่องของอะไรครับการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เพราะมันมีการแทรกแซงถูกไหมครับเข้ามาทั้งระดับภูมิภาคเช่นมาจากเวียดนามจากลาวนะครับหรือภายนอกจากจีนจากสหภาพโซเวียตต่างๆที่เข้ามาถูกไหมครับนะเราก็ต้องเน้นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยในเชิงของการป้องกันนะครับการคุกคามการถูกแทรกแซงอะไรต่างนะครับเน้นความสัมพันธ์ด้านการเมืองด้านความมั่นคงด้านการอาหารนะครับการแสวงหาพันธมิตรนะครับที่จะมาช่วยเราปกป้องกันถูกคุกคามถูกแทรกแซงนะครับจากภัยคอมมิวนิสต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในส่วนระดับภูมิภาคระดับโลกนะเช่นเดียวกันในยุคปัจจุบันไม่ใช่ละถูกไหมสิ่งเหล่านี้มันไม่มีละนะครับวันนี้ถามเด็กรุ่นใหม่ๆคอมมิวนิสต์อะไรยังไงนะครับต่างๆเขาไม่ได้รู้สึกถึงความหวาดกลัวความน่าสะพรึงกลัวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นของคอมมิวนิสต์เป็นคนในยุคผมแหละ
ถูกไหมครับเขาอาจจะมองเป็นโอกาสด้วยมองจีนมองเวียดนามถูกไหมครับมองลาวโอกาสในเรื่องของการเรียนการศึกษาเดี๋ยวนี้สมัยนี้เด็กนี่ถูกไหมครับนะเราบอกอินเตอร์ถูกไหมเด็กเรียนอินเตอร์ได้โอกาสมากขึ้นนะได้ไทยด้วยได้อังกฤษด้วยเดี๋ยวนี้ถ้าได้จีนด้วยเป็นไงครับโอ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยถูกไหมมีเด็กอะไรคนวันนี้จบแล้วบอกขอไปอยู่เมืองจีนได้ไหมถูกไหมขอไปเรียนภาษาขอไปเรียนเป็นปริญญาเป็นอะไรต่างๆนะได้ทั้งความรู้ด้วยได้ทั้งภาษาด้วยได้ทั้งคอนเนคชั่นได้ทั้งอะไรต่างๆซึ่งจีนกำลังถาโถมเข้ามาในทั่วโลกนะครับต่างๆมากมายนะฮะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปถูกไหมครับก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบทในอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะหรือในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ดูแล้วว่าในอนาคตอย่างในกรณีของโควิด19ต่างๆนะมันก็ทำให้สิ่งต่างๆนะครับในโลกนี้มันเปลี่ยนออกไปเยอะถูกไหมครับในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการซื้อของวันนี้เราง่ายๆเลยซื้อของง่ายๆมือถือเราเนี่ยนะครับนะมือถือเราเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเป็นการเจอเดือนเนี่ย1 1 2 2 3 3เดือนนี้เดือนกรกฎาคม77ถูกไหมมีเซลล์มีอะไรคุณดูเว็บไซต์ขายเลยครับผมดูต่างๆบางทีไงมาจากเมืองจีนเยอะแยะมากมายถูกไหมครับของที่เราซื้อจากเมืองจีนซึ่งตัวเป็นสมัยก่อนบอกซื้อของเมืองจีนเป็นไงอาจจะพูดถึงอาทิตย์2อาทิตย์เดือน2เดือนเดี๋ยวนี้เป็นไงครับ3วัน5วัน7วันเต็มที่มาแล้วถึงมาเรียบร้อยแต่รวดเร็วความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะที่มันเป็นอยู่นะครับนะการเปลี่ยนแปลงสังคมในเงินสดนะครับเดี๋ยวนี้ซื้อของซื้อรถเดี๋ยวนี้สามารถบางทีก่อนหน้านี้ใช้อะไรใช้บิตคอยได้ใช้คริปโตได้ถูกไหมใช้อะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นเรื่องเฉพาะภายในประเทศเดียวเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเวทีระหว่างประเทศต่างๆมากมายนะครับนะเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็อยากให้นักศึกษาเห็นนะครับในส่วนที่ผมบรรยายทั้ง3ครั้งเนี่ยนะครับว่าในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะตัวแสดงและต่างๆเป็นอย่างไรเราบอกแล้วรัฐไม่ใช่รัฐลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมีทั้งเป็นทางการไปเป็นทางการร่วมมือขัดแย้งนะครับรุนแรงเข้มข้นหรือห่างเหินนะครับเรื่องของเครื่องมือทางการต่างประเทศทั้งการเมืองก็คือการทูตนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการอาหารเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของระดับในเชิงของการใช้วิเคราะห์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ไหมครับระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่มเล็กกลุ่มที่ปรึกษาระดับรัฐระดับภูมิภาคระดับโลกนะต่างๆเหล่านี้อันนี้เรียนเป็นหลักการนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะจำเอาไปใช้ในการที่เราจัดระบบความคิดของเราใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์อย่างที่บอกสถานการณ์เหตุการณ์ข่าวสารกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในเวทีโลกต่างๆเหล่านี้ได้นะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงตลอดถูกไหมครับมีสถานการณ์เก่าเหตุการณ์เก่าตั้งแต่ในยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันเยอะแยะแต่หลักการเหล่านี้เป็นไงครับมันนิ่งนะครับเราเรียนเราอะไรต่างๆอยู่แล้วมันสามารถทำให้เราเอาไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับกับในเชิงของการจัดความคิดของเราให้เป็นระบบต่างๆมากขึ้นนะครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการบรรยายอย่างเดียวนะครับในเอกสารที่มีนะครับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับความสมาธิมากมายมหาศาลหนังสือหนังสืออื่นๆนะครับไม่จะเป็นจะต้องเป็นของทางคณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์รามคำแหงเดียวที่อื่นๆถ้ามีผู้สนใจเพิ่มเติมได้เลยนะครับรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นนะครับคณาจารย์อาจจะไม่ได้พูดกันในอะไรครับในการบรรยายอะไรต่างๆนะครับแต่เป็นสถานการณ์ที่มันอยู่ในช่วงของที่เราเป็นไงครับที่เราเรียนที่เราศึกษาในช่วงของเดือนพวกกรกฎาคมสิงหาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วการโอลิมปิกอะไรต่างๆมันก็เป็นความเสี่ยงแบบนึงนะครับในส่วนนี้เรื่องวัคซีนโควิด19เรื่องของอะไรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่สามารถหยิบยกเอามาใช้เป็นข้อสอบได้ทั้งหมดนะครับก็ขอให้นักศึกษาเปิดเรดาร์ภาษาผมนะครับรับรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วไม่อยากให้รับรู้ข้อมูลเฉพาะในอะไรครับในการเรียนวิชานี้อยากจะให้รับรู้ไปตลอดเลยถูกไหมเราอยู่ในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับนะเราก็ต้องรับรู้แต่ก็ต้องเลือกรับด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารับไปซะทุกอย่างเลยแต่เช่นเดียวกันเลือกก็ไม่ใช่ว่าเลือกเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็ต้องดูให้มันเหมาะสมด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการบรรยายของผมนะครับครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในครั้งหน้าครั้งที่4ก็จะเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เข้ามานะครับนะก็เราคงจะต้องเรียนแบบโควิดไปนะครับไม่รู้ว่า164เราจะต้องยังเรียนแบบนี้อยู่หรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามก็มองในแง่ดีสถานการณ์เป็นยังไงเทคโนโลยีอย่างที่เราเห็นยังช่วยเราได้นะครับช่วยให้เราได้เรียนได้อะไรต่างๆแบบนี้
ได้นะจะเจอกันที่บ้านเจอกันคุณอยู่ที่เลยที่แม่ฮ่องสอนที่โคราชนะครับคุณทำงานกะไหนไม่รู้ล่ะนะครับตีสองตีสามว่างมาดูอะไรต่างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องของการเรียนให้เรายังเดินต่อไปได้นะครับแต่คุณต้องดูถูกไหมครับถ้าสิ่งเหล่านี้อยู่ที่มือถือคุณและอยู่ที่iPad คุณอยู่ที่โน้ตบุ๊กคุณอยู่ที่ PC ของคุณนะครับคุณไม่เปิดไม่สนใจจะฟังเป็นไงครับอันนี้มันก็ไม่ได้แล้วถูกไหมครับนะเพราะนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเราก็พยายามมหาลัยก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอันนี้ในส่วนของนักศึกษาก็ต้องพยายามนะครับตั้งใจมุ่งมั่นต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คงได้มีโอกาสเจอกันในวิชาอื่นๆนะครับถ้าเกิดคุณเรียนในเอกของวิชาด้านความสัมพันธ์ประเทศหรือแผน Bของคณะรัฐศาสตร์รามคำแหงต่อไปนะครับวันนี้คงไว้เท่านี้ก่อนนะครับแต่เราค่อยเจอกันนะครับขอบคุณครับ